สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ Facebook Live ห่วงใยไทย Business นะคะในช่วงของ Legal in Action กับดิฉันเพียงพนอบุญกล่ำนะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการก็วันนี้เป็นเอพิโซดเป็นตอนที่21แล้วแปลว่าเราผ่านมา5เดือนกว่าแล้วนะคะสถานการณ์โรคระบาดโควิดในประเทศไทยก็ดูจะสามารถควบคุมได้นะคะถึงผ่านมา5เดือนกว่าเราก็ยังห่วงใยผู้ประกอบการเหมือนเดิมนะคะก็จะมีความรู้จากผู้รู้ผู้มีประสบการณ์มากมายนะคะมาแชร์ด้วยถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยนะคะสอบถามมาได้นะคะก็ดูไลฟ์ได้ทาง Facebook ในช่องห่วงใยไทย Business หรือว่าสมาคมบริษัทจดทะเบียนนะคะรวมทั้งดิฉันเองก็ได้แชร์ด้วยนะคะวันนี้ต่อเนื่องเลยนะคะเรียกว่าเราจัดเป็นซีรีส์นะคะครั้งที่แล้วเราได้พูดเรื่องสตาร์ทอัพเรื่องฟินเทคเรื่องฟันเรซซิ่งนะคะก็อยู่ในสายนิวเจนสายสตาร์ทอัพนะคะก็มีคำถามต่อเนื่องเหมือนกันว่าเอ๊ะประดิษฐ์คิดค้นแล้วเนี่ยมีอะไรที่คุ้มครองเราหรือว่าถ้ามีคนอื่นประดิษฐ์คิดค้นเนี่ยเราต้องเคารพสิทธิ์เขายังไงนะคะก็วันนี้รายการในช่วงของ Legal in Action มีความยินดีเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะได้ต้อนรับแขกนะคะที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะคุณนันทนาอินทนนท์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมพร้อมๆกันนะคะก็วันนี้หัวข้อของเราเนี่ยเป็นเรื่องของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการนะคะหลายคนอาจจะสงสัยเพราะว่าช่วงล็อกดาวน์ช่วง work from home เนี่ยก็มีนวัตกรรมมีอะไรให้เราเรียนมากมายทั้งร้องเพลงบ้างนะคะทั้งการประดิษฐ์เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆรวมถึงทั้งตอนนี้ที่พูดกันเยอะแยะมากมายเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของวัคซีนนะคะค่ะก็ก่อนที่จะไปลงลึกนะคะซึ่งวันนี้เชื่อว่าขออนุญาตเรียกคุณนันนะคะค่ะคุณนันก็จะมีมาแบ่งปันความรู้แล้วก็ประสบการณ์แล้วก็จะมีเคสตัวอย่างนะคะแต่ว่าขอเอาแบบ101ครับเป็นพื้นฐานพื้นฐานนะคะว่าทรัพย์สินทางปัญญาที่เราเรียกกันว่า intellectual property หรือว่า IP เนี่ยมันมีอะไรบ้างครอบคลุมอะไรบ้างค่ะก่อนอื่นขอขอบคุณทาง Facebook นะครับห่วงใยไทย Business แล้วก็คุณเพียงพนอที่ให้เกียรตินะครับในการที่มาร่วมพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับปัญหาทางด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานะครับจริงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผมคิดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเราถือว่าเป็นทรัพย์สินธรรมยาทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวกับสันทนาการนะครับทรัพย์สินธรรมยาเป็นเรียกว่าเป็นผลิตผลทางความคิดของมนุษย์เวลาใครก็ตามที่คิดผลงานทางปัญญาอะไรขึ้นมาได้เนี่ยรัฐก็มีแนวนโยบายที่จะให้ความกล่องแต่ว่าสิ่งที่เราคิดออกมาได้เนี่ยมันอาจจะมีทั้งในทางอุตสาหกรรมทั้งผลิตผลที่เกี่ยวข้องกับความลื่นเลงบันเทิงอารมณ์สุนทรียภาพนะครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สินธรรมยาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นสิทธิทางกฎหมายที่รัฐเนี่ยมอบให้แก่ใครก็ตามที่คิดค้นผลงานทางปัญญาขึ้นมาได้ก็เป็นการให้สิทธิที่ทางกฎหมายเนี่ยเราใช้คำว่าสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวความหมายง่ายๆก็คือเป็นสิทธิที่ให้แก่ผู้ที่คิดค้นผลงานทางปัญญาเพื่อจะได้สิทธิในการที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินธรรมยานั้นแต่เพียงผู้เดียวในระยะเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพย์สินธรรมยามันจึงมีค่อนข้างมีหลายประเภทด้วยกันครับพี่แมวครับครับก็ถ้าเราจะแบ่งแบบง่ายๆนะครับเราจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มที่1เนี่ยเราเรียกว่าทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า industrial property นะครับ industrial property ก็คือเป็นทรัพย์สินอะไรก็ตามที่มนุษย์คิดค้นขึ้นแล้วเอาสิ่งนั้นเนี่ยไปใช้กับทางอุตสาหกรรมไปใช้ในการผลิตไปใช้ในการผลิตในการเพื่อที่จะก่อให้เกิดรายได้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับก็จะเป็นงานที่เราเรียกว่าเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือกลุ่มที่สร้างขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์หรือว่าเพื่อการใช้งานในทางสุนทรียภาพเป็นหลักนะครับก็คือถ้าเราจะแบ่งลักษณะนี้เนี่ยกฎหมายก็จะเรียกว่างานลิขสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกงานวรรณกรรมต่างๆนะครับบทกวีบทกลอนนะครับหรือว่างานดนตรีกรรมงานศิลปกรรมเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่ากฎหมายลิขสิทธิ์
นะครับเพราะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมกว้างๆนั้นก็คือทรัพย์สินปัญญาแบ่งออกเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแล้วก็งานอันมีลิขสิทธิ์ครับเพราะฉะนั้นก็ที่จริงก็ถือว่าเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันเราเลยนะคะใช่ครับก็โดยเฉพาะถ้ายกตัวอย่างท่านที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจไม่ได้ผลิตเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยในกลุ่มที่สองคือกลุ่มของพวกลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเพลงหนังหนังสือบทความข้อเขียนต่างๆแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยไอความเป็นสุนทรียภาพกับอุตสาหกรรมเนี่ยมันค่อนข้างกลืนกลืนครับไม่เอาครับใช่ครับสุนทรีก็ไปเป็นอุตสาหกรรมใช่ครับงานดนตรีกรรมอุตสาหกรรมเพลงเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่าสร้างรายได้บางประเทศอย่างเกาหลีนี่ถือว่าเป็นรายได้หลักเลยเพลงก็ดีหนังภาพยนตร์ก็ดีนะครับอย่างหรือพวกนี้เนี่ยก็มีความเป็นอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นขณะที่หรือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งกฎหมายของทั่วโลกเนี่ยเราก็ถือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เป็นงานอเมริกสิทธิ์ประเภทหนึ่งเหมือนกันพวกซอฟต์แวร์ใช่ครับก็ถือเป็นงานอเมริกสิทธิ์ขณะที่งานทางด้านอุตสาหกรรมเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่ได้คุ้มครองแต่นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในทางอุตสาหกรรมได้เท่านั้นแต่สิ่งที่มันมีความสวยงามเช่นเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเวลาเราซื้อโทรศัพท์มาเราก็นอกจากว่าเราดูฟังก์ชันการใช้งานของมันแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะสินค้าอันไหนมันมีความสวยงามน่าใช้บ้างอันนี้เนี่ยก็มีกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ความคุ้มครองซึ่งมันก็มีความสุนทรียภาพเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าบางครั้งเป็นเรื่องความบันเทิงนะคะใช่ครับบางทีท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินข่าวว่าบางสถานที่ทำไมเปิดคาราโอเกะไม่ได้เพราะว่าเป็นสถานที่การค้าไม่ใช่ร้องอยู่ในบ้านใช่ครับยิ่งงานอเมริกาเสร็จเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยใครที่เราเรียกว่าสร้างสรรค์นะครับถ้าในกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยเราจะใช้คำว่าเป็นผู้สร้างสรรค์นะครับสร้างสรรค์ผลงานทางวรรณยาขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทางเกี่ยวกับวรรณกรรมดนตรีกรรมหรือศิลปกรรมเนี่ยเขาก็จะได้รับความครองนะครับแต่ว่าในกระบวนการในการที่จะได้มาซึ่งงานศิลปกรรมชิ้นหนึ่งหรืองานดนตรีชั้นชิ้นหนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ใช่คนคนเดียวเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างผมยกตัวอย่างอย่างพี่มาพูดถึงงานเพลงเมื่อสักครู่เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่คนที่แต่งเนื้อร้องคนที่แต่งทำนองคนเรียบเรียงเสียงประสานนักร้องนักดนตรีนะครับเพราะนั้นมันมีบุคคลหลายคนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานลิขสิทธิ์เพลงเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในแง่มุมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาศึกษากันว่าในแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีสิทธิในทางกฎหมายเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างเป็นเรื่องละเอียดแต่ว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะคะพี่เองได้มีโอกาสไปร้องเพลงก็ยังต้องทำหนังสือขออนุญาตนะคะจากค่ายเพลงนะคะเพราะว่าจริงๆเราก็ถือว่าเรามาแชร์กันในกลุ่มนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเครื่องไม้เครื่องมือสมัยนี้เนี่ยมันกว้างเช่นสมมุติเราไปโพสต์ใน YouTube นะคะมันก็กระจายเหมือนกันนะคะมันไม่ใช่แบบร้องในบ้านแล้วส่งให้เพื่อนนะคะมันเริ่มบางทีเราก็อยากจะเผยแพร่หรือว่าอัพโหลดบน YouTube อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านผู้ชมจะเริ่มทำอะไรที่นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคลแล้วเนี่ยใช้งานส่วนตัวเนี่ยก็ต้องเช็คนิดนึงนะคะก็อันนี้คือคร่าวๆนะคะถือเป็น IP 101 นะคะทีนี้พอเราเริ่มมาลงที่เนื้อหานะคะเพราะว่าเชื่อว่าผู้ฟังผู้ชมส่วนใหญ่ของเรานะคะจะเป็นบริษัทก็ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ดีหรือว่าในกลุ่มของนอกตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอาจจะมีทั้ง SME ทั้งบริษัทขนาดใหญ่นะคะวันนี้ คุณนันก็คงจะมาเล่าเรื่องให้เราฟังนะคะครับก็ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะสไลด์ครับยิ่งเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งครับพี่แมวครับก็นอกจากเรื่องลิขสิทธิ์หรือว่าสิทธิบัตรเรื่องการออกแบบที่เราพูดถึงเนี่ยผมคิดว่าทรัพย์สินปัญญาที่สำคัญในการประกอบธุรกิจอีกอย่างนึงก็คือตัวเครื่องหมายการค้าสำคัญมากเลยเครื่องหมายการค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเวลาเราจะสร้างความนิยมให้แก่ผู้บริโภคเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าเครื่องหมายการค้ามันเป็นหน้าด่านแรกของว่าเวลาที่ผู้บริโภคมองเข้ามาในตัวสินค้าสิ่งแรกที่จะพบก็คือตัวเครื่องหมายเมื่อเขา
ติดใจในคุณภาพของสินค้าเขาก็จะจดจำตัวเครื่องหมายการค้าไว้เพราะฉะนั้นเครื่องหมายการค้าเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่าในทางธุรกิจค่อนข้างมากครับในแต่ละปีเนี่ยนะครับพี่แมวครับพวกนิยสารต่างๆเนี่ยอย่างนิยสารฟอฟเองเนี่ยครับก็นอกจากจัดอันดับมหาเศรษฐีแล้วเนี่ยก็มีการจัดอันดับมูลค่าแบรนด์ที่มีมูลค่าทางการตลาดเนี่ยสูงที่สุดในโลกนะครับที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับอย่างในสหรัฐอเมริกาเองนะครับก็มีการคำนวณมูลค่าไว้นะครับซึ่งยกตัวอย่างนะครับอย่าง Amazon Google Apple อย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็น3แบรนด์เลยก็ได้ที่มีมูลค่าทางการตลาดเนี่ยเรียกว่าหลักแสนล้านนะว่าอย่างนั้นนะครับจะเห็นได้ชัดเจนนะคะท่านผู้ชมว่ารูปจากหน้าจอเนี่ยสายเทคทั้งนั้นเลยนะสายเทคใช่ครับในปัจจุบันนี้ในยุคอดีตเนี่ยใช่ครับก็อาจจะเป็นเครื่องดื่มนะคะที่เรียกว่าน้ำดำนะคะหรือว่าพวกตระกูลผู้ผลิตอย่างเช่น GE หรือบริษัทน้ำมันพลังงานถูกต้องครับแต่ว่าจะเห็นได้เลยว่าในระยะหลังเนี่ยนะครับในระยะหลังเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีค่อนข้างมากก็อย่าง Amazon Google Apple Microsoft นะครับพวกนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในเทคโนโลยีหรือว่าดั้งเดิมอาจจะ Amazon เป็นเรื่องของการขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะนั้นก็มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมูลค่าแบรนด์เนี่ยพี่แมวครับเขาบอกกันว่าบริษัทนึงนะครับมูลค่าทางการตลาดเนี่ย 80% เนี่ยขึ้นอยู่กับมูลค่าของแบรนด์นะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าหรือว่าเทคโนโลยีทางด้านสิทธิบัตรเนี่ยมันมีมูลค่าที่สูงมากนะครับมีมูลค่าสูงมากเรียกว่าสูงกว่าสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้เช่นพวกที่ดินเนี่ยนะครับที่ดินของบริษัทเนี่ยมูลค่าสู้สิ่งที่เราจับต้องไม่ได้ด้วยซ้ำเทียบแบรนด์ไม่ได้นะคะใช่ครับไหนๆเราอยู่ตรงหน้านี้พี่ก็เลยอยากจะแชร์นิดนึงบังเอิญชื่อนี้เป็นชื่อแรก Amazonอ๋อครับซึ่งมันจะ คล้ายๆกับคาเฟ่อเมซอนใช่ครับนะคะซึ่งเดี๋ยวคิดว่าคุณนันคงจะได้ขยายได้ความให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของความคุ้มครองนะคะแล้วก็พี่ก็จะมาแชร์ด้วยว่าชื่อที่บังเอิญมันคล้ายๆกันเนี่ยประสบการณ์ที่เราเจอเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรื่องของการตั้งชื่อแบรนด์สินค้าเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะว่าแน่นอนครับว่าในทางธุรกิจเนี่ยคนที่ทำการตลาดก็มีความมุ่งหวังที่จะสร้างแบรนด์ที่เรียกว่าคนจดจำได้ง่ายจดจำได้ง่ายนะครับแต่ว่าการจดจำได้ง่ายนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะสามารถที่จะได้รับคำครองในทางกฎหมายเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในกฎหมายเครื่องหมายการค้าเองเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขของการที่จะได้รับคำครองก็คือของการที่ได้จดทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของอย่างผมยกตัวอย่างสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับเวลาชื่อของสินค้าเนี่ยในทางทฤษฎีแล้วกันนะครับในกฎหมายเครื่องหมายการค้าเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆด้วยกันประเภทที่1ก็คือเขาเรียกว่าแฟนซีฟูลมาร์คคำว่าแฟนซีฟูลมาร์คก็คือเครื่องหมายการค้าที่มันตื่นตาตื่นใจครับพี่แมวหมายความว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นไม่เคยมีความหมายไม่ตามพจนานุกรมมาก่อนเลยไม่ใช่คำแบบสามัญไม่ใช่คำสามัญใช่ครับอย่างผมยกตัวอย่างเช่นเอ็กซอนคำว่าโกดักนะครับคำพวกนี้เนี่ยเป็นคำที่เอาตัวอักษรมาเรียงกันแล้วอ่านเป็นคำตัวที่ไม่มีความหมายตามพจนานุกรมไม่ใช่คำสามัญคำพวกนี้เนี่ยเป็นคำที่เรียกว่า strong ก็คือถ้าสมมุติเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ชื่อติดตลาดแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะเอาเครื่องหมายการค้าอย่างเงี้ยเอาคำเนี้ยมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้โดยไม่มีปัญหาเพราะมันไม่ได้ไปบรรยายถึงสินค้าอะไรพอยกตัวอย่าง Exxon ก็สมมุติว่าเปลี่ยนจาก Exxon เป็นคำว่า Oil หรือปิโตรเลียมอันนี้สามัญละไม่ได้เพราะมันเป็นคำสามัญ อย่าง Exxon เนี่ยมันไม่ได้ไปเล็งถึงตัวน้ำมันหรือไม่ถึงอะไรใช่ไหมครับอันนี้คือเครื่องหมายที่เราเรียกว่า Fancy Food Mark อีกเครื่องหมายอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่า Arbitrary Mark หมายความว่าเครื่องคำนั้นเนี่ยมันมีความหมายตามพจนานุกรมก็จริงแต่เขาเอาไปใช้อย่างอำเภอใจคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าเมื่อกี้พี่แมวพูดถึง Exxon อย่างเชลก็ได้ครับ อย่างเชลนี่มีความหมายใช่ไหมครับตามพจนานุกรมมีความหมายแต่ว่าตัว
ครื่องหมายการค้าเชลเนี่ยไม่ได้เอาไปใช้กับสินค้าหอยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปใช้กับสินค้าน้ำมันซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่สามารถจะจดทะเบียนได้ค่ะก็จริงๆวันนี้เนื้อหาจะเยอะมากแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างใช่แล้วก็พี่ก็เลยอยากจะแชร์นิดนึงตัวอย่างเรื่อง Amazon ครับซึ่งท่านผู้ชมทราบดีว่าคืออะไรกับคาเฟ่ Amazon นะคะคือเราเองก็ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศนะคะที่น่าสนใจมากเนี่ยซึ่งเดี๋ยวคุณนันท์คงจะให้ข้อมูลได้ว่าเวลาที่มันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศระหว่างประเทศเนี่ยความคุ้มครองเป็นไงบ้างแบบสั้นๆนะคะแต่ว่าที่จะแชร์ก็คือว่าเวลาที่เราไปจดคาเฟ่ Amazon ในอเมริกาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคะไม่มีเพราะว่าเขาแอดวานซ์มากเขาบอกว่าไม่มีทางที่ผู้บริโภคจะคอนฟิวส์ระหว่างร้านกาแฟกับ Amazon แต่ในขณะที่บางประเทศเนี่ยไม่ยอมบอกว่าอันนี้ที่ประเทศที่เราอยู่ต้องไปขออนุญาตจาก Amazon นะคะเราก็ต้องดีลกันซึ่งมันก็น่าสนใจค่ะเป็นคืออย่างนี้ครับพี่เหมียวครับเนื่องจากว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งครับของการที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมื่อกี้เนี่ยที่พูดไปเนี่ยอย่างคำว่าแฟนซีฟูลมากหรืออัมพิทารีมากเนี่ยมันหมายความว่าเครื่องหมายการค้านั้นเนี่ยมันต้องสามารถจะแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าเรากับสินค้าอื่นได้ใช่ไหมครับนั่นเป็นเงื่อนไขประการที่หนึ่งคือเรียกว่ากฎหมายเรียกว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะนะครับแต่เงื่อนไขประการที่สองการจดทะเบียนเนี่ยเครื่องหมายการค้าของเราเองเนี่ยต้องไม่ไปเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ตัวอย่างที่พี่มายกมาว่าคำว่า Amazon เนี่ยก็ถามว่าเอ๊ะคาเฟ่ Amazon กับAmazon ที่ขายสินค้าอยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีความเหมือนคล้ายกันจนถึงขนาดที่จะทำให้ประชาชนสับสนหรือเปล่านะครับคำอาจจะเป็นคำที่คล้ายคลึงกันแต่ว่ากฎหมายไม่ได้ดูแค่นั้นครับกฎหมายแล้วดูว่าเวลาเอาไปใช้เนี่ยเอาไปใช้กับสินค้าที่มีความเหมือนกันไหมหรือมีความเกี่ยวข้องกันไหมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามีสมมติว่าขายน้ำดื่มกับขายนมอย่างเงี้ยนะอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันหรือว่าน้ำผลไม้อย่างเงี้ยมีความเกี่ยวข้องกันแต่ถ้าสมมติว่าเป็นสินค้าอาหารกับสินค้าซอฟต์แวร์อย่างนี้นะอาจจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะก็อันนี้เริ่มน่าสนใจขึ้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าคุณค่าของ IP ทรัพย์สินทางปัญญาที่คุณนันบอกว่ามันคือ intangible นะคะมัน value เนี่ยมันมากกว่า tangible ประเภทแบบสมมุติที่ดินตึกอาคารด้วยซ้ำไปนะคะแล้วเราก็เคยในยุคอดีตเนี่ย Nike นะคะเครื่องหมายขีดถูกเนี่ยโอ้โหนี่ก็แค่นั้นเองนะครับมูลค่ามหาศาลช่างคิดจริงๆค่ะงั้นเชิญคุณนันต์ต่อเลยก็นี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องคิดครับว่าเวลาที่เราจะออกแบบตัวเครื่องหมายการค้าก็ดีหรือว่าเวลาเราจะประกอบธุรกิจแล้วเราจะเลือกใช้เครื่องหมายการค้าใดเนี่ยเราก็จะต้องคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้อย่างที่ผมบอกในตอนต้นว่าฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเนี่ยอาจจะอยากจะพยายามทำให้คนจดจำตัวแบรนด์เนี่ยได้ง่ายวิธีการอีกวิธีการครับที่เครื่องหมายการค้าชนิดที่3ของขออนุญาตต่ออีกนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยที่เรียกว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เรียกว่าสามารถจะจดทะเบียนได้เหมือนกันอีกอันนึงเนี่ยเราเรียกว่า subjective mark คำว่า subjective เนี่ยหมายความถึงว่าเครื่องหมายการค้านั้นน่ะไม่ได้บรรยายถึงคุณลักษณะของสินค้าโดยตรงแต่ว่าเพียงแต่แนะนำให้ผู้บริโภคเนี่ยคิดมีจินตนาการออกไปอีกนิดนึงว่าเครื่องหมายนี้เนี่ยจะเอาไปใช้กับสินค้าอะไรพอจะเชื่อมโยงได้ถึงจะเชื่อมโยงได้แต่ไม่โดยตรงนะครับอย่างนี้เนี่ยก็สามารถจะจดทะเบียนได้เช่นเดียวกันนะครับมีตัวอย่างไหมคะมีตัวอย่างก็อย่างสมมติว่าผมขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพไปเลยนะครับอย่างน้ำปลาทิพรสอย่างเงี้ยนะครับน้ำปลาทิพรสคือถ้าเราแปลตามตัวเนี่ยก็คือรสที่มาจากเป็นรสทิพแบบพูดง่ายๆรสที่มาจากวิมานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ต้องคิดว่าเอ้ยน้ำปลาเนี่ยมาจากเรียกว่าเทวดาส่งมาหรือเทพยดาส่งมาเพราะนั้นต้องอร่อยแน่นอนพอเห็นชื่อเห็นแบรนด์ก็รู้สึกว่าฟินแล้วใช่ครับหรือว่าอย่างน้ำดื่มเลยน้ำดื่มคริสตัลนะครับคริสตัลเนี่ยมันก็ต้องมีความใสใช่ไหมครับเพราะนั้นความใสก็คนก็น่าจะคิดว่าเมื่อมีความใสแล้วเนี่ยก็น่าจะสะอาดนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยอย่างคำว่าคริสตัลเนี่ยก็สามารถจะ
จดทะเบียนได้เรียกว่ามีนัยยะนิดหนึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยชี้นำนิดหนึ่งว่ามันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอะแต่ถ้าสมมติเราไปตั้งชื่อแบรนด์เลยให้แบบว่าตรงไปตรงมาอย่างเช่นอร่อยสะอาดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มันเป็นคำสามัญครับสามัญคำที่มันเรียกว่าบรรยายลักษณะของสินค้าโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดแบรนด์อะไรเนี่ยทางฝ่ายมาร์เก็ตติ้งกับฝ่ายกฎหมายเนี่ยจะต้องทำงานประสานงานกันครับว่าพอมีนั้นเนี่ยคิดแบรนด์ออกมาแล้วเนี่ยไปจดทะเบียนในทางกฎหมายจะไม่ได้คำกรองก็ได้ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะนี่เป็นเรื่องตัวอย่างของเครื่องหมายการค้าใช่ไหมครับก็ถ้าโดยสรุปครับพี่แมวครับก็คือทรัพย์สินธรรมบัญญัติเนี่ยเป็นสิทธิในทางกฎหมายอย่างหนึ่งที่รัฐเนี่ยให้แก่เอกชนหรือว่าบุคคลใดก็ตามที่คิดค้นผลงานทางปัญญาขึ้นมาได้แต่ว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยจะมีลักษณะแตกต่างจากกรรมสิทธินะครับเพราะว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิที่โดยหลักการนะครับพี่แม่คือมีระยะเวลาจำกัดทำไมเราต้องให้ทรัพย์สินทางปัญญามีระยะเวลาจำกัดก็คือมันเป็นเรื่องของการที่บุคคลคนหนึ่งเนี่ยเปิดเผยความรู้ให้แก่รัฐขณะที่เขาก็จะได้ผลตอบแทนไปโดยมีสิทธิเด็ดขาดไปเพราะฉะนั้นกฎหมายจึงให้สิทธิ์ในระยะเวลาอันมีจำกัดยกเว้นอย่างเดียวครับก็คือเครื่องหมายการค้าเพราะว่าเครื่องหมายการค้าเนี่ยกฎหมายก็คือถามว่ามีระยะเวลาจำกัดไหมก็บอกว่ามีระยะเวลาจำกัดนะเครื่องหมายการค้าเนี่ยให้ความคุ้มครองเนี่ย10 ปีนะครับถ้าครบ10 ปีแล้วคุณยังใช้เครื่องหมายการค้านั้นต่อคุณสามารถจะต่ออายุได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณเลิกใช้เครื่องหมายการค้านั้นสิทธิในเครื่องหมายการค้าก็จะหมดไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเครื่องหมายการค้าหรือว่าแบรนด์บางแบรนด์เนี่ยก็แบบร้อยกว่าปีก็มีครับร้อยกว่าปีก็มีอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าสมมติว่าลองคิดแบบลอจิกตรรกะนิดนึงนะคะคือในเรื่องของอายุเนื่องจากว่าจริงๆแล้วกฎหมาย common sense ก็ต้องการสนับสนุนให้มีการประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆนะคะซึ่งบางทีบอกโอ้โหใหม่ครั้งแรกในโลกไม่เคยมีต้นฐานมาก่อนเลยบางทีมันก็ยากเหมือนกันถ้าสมมุติว่าไปคุ้มครองตลอดไม่มีกำหนดอายุเนี่ยก็จะเป็นการสกัดการประดิษฐ์คิดค้นเพิ่มเติมหรือว่าคิดค้นใหม่ๆแต่ว่าพวกเครื่องหมายการค้าเนี่ยต้องบอกว่ามันคู่กับคนที่เป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นคนที่สร้างธุรกิจนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะบอกว่า10ปีใช้ชื่อนี้หรือใช้แบรนด์นี้หลังจากนั้นคุณเปลี่ยนก็คงจะไม่ค่อยเป็นธรรมถูกต้องนะคะคืออย่างนี้ครับก็คือกฎหมายเครื่องหมายการค้าเนี่ยเขาไม่ได้คุ้มครองแต่ตัวผู้ประกอบการอย่างเดียวเท่านั้นที่ใช้เครื่องหมายการค้าแต่ว่าคุ้มครองสาธารณชนด้วยเพื่อจะไม่สับสนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าคนใช่ครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคนก็จะมาใช้ประโยชน์แล้วก็สาธารณชนก็เกิดความสับสนได้ค่ะค่ะอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งอยู่เหมือนกันได้ครับได้ค่ะค่ะงั้นก็เดี๋ยวเชิญต่อเลยคือตรงนี้นอกถ้าเป็นความรู้ทั่วๆไปคุณนันจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกผมอยากเรียนอย่างนี้ครับว่าคำว่าระยะเวลาจำกัดของการคุ้มครองทรัพย์สินธรรมบัญญัติเนี่ยในทรัพย์สินธรรมบัญญัติแต่ละประเภทลิขสิทธิ์ก็ดีสิทธิบัตรก็ดีเครื่องหมายการค้าก็ดีเนี่ยแต่ละประเภทของทรัพย์สินธรรมบัญญัติเนี่ยก็จะมีอายุการคุ้มครองที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราไปถึงตัวทรัพย์สินธรรมบัญญัตินั้นเราอธิบายเพิ่มเติมอย่างนั้นก็ได้ครับได้ค่ะก็กฎหมายก็มีเหตุผลนะคะทุกครั้งที่เวลาเขียนออกมาว่าทำไมอันนี้10ปีทำไมอันนี้20ปีทำไมนั้น50ปีนะคะก็จะมีเบื้องหลังของกฎหมายอยู่นิดนึงนะครับครับแต่ถ้าเราจะสรุปนะครับโดยในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นเนี่ยทรัพย์สินธรรมบัญญัติเนี่ยก็นอกจากที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่ว่าเราแบ่งเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมกับแบ่งเป็นงานมีลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยจริงๆมีทรัพย์สินธรรมบัญญัติหลายๆอย่างอย่างที่บอกนะครับบอกว่ามีทั้งเทรดมาร์คที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการก็จะอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่าเทรดมาร์คนะครับแพทเทนต์นะครับก็คือตัวสิทธิบัตรนะครับสิทธิบัตรเนี้ยก็จะเกี่ยวข้องกับพวกการประดิษฐ์นะครับต่างๆซึ่งกฎหมายเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ประเภทครับก็คือสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์นะครับเป็นตัวสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์จอมอนิเตอร์อุปกรณ์กล้องถ่ายรูปโทรศัพท์มือถืออย่างนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นตัวผลิตภัณฑ์นะครับสังเกตก็คือ product อีกอันหนึ่งที่ได้รับคุ้มครองในฐานะสิทธิบัตรก็คือ
process นะครับเรียกว่ากรรมวิธีนะครับกรรมวิธีในการผลิตสินค้าต่างๆกรรมวิธีในการผลิตนมกรรมวิธีในการผลิตเบียร์กรรมวิธีในการกลั่นน้ำมันรวมถึงสูตรด้วยใช่ไหมคะสูตรต่างๆครับสูตรต่างๆอย่างเช่นสูตรเหล้าสูตรเหล้าจริงๆสูตรโค้กเนี่ยถือว่าโค้กแบบซี่เนี่ยเขาถือว่าเป็นสูตรที่สามารถที่จะเขาเป็นทรัพย์สินธรรมยาอย่างหนึ่งเหมือนกันเรื่องเหล้าในหมู่นักกฎหมายแล้วก็นักธุรกิจก็คือว่าคนที่รู้สูตรนี้เขาไม่ให้นั่งเครื่องบินลำเดียวกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสมมติเกิดอะไรขึ้นนี่คนกระทบได้หายไปหมดเลยใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลิขสิทธิ์สังเกตเราใช้คำว่า copyright นะครับก็จะเป็นงานอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับวรรณกรรมศิลปกรรมดนตรีกรรมต่างๆ industrial design ก็คือตัวของการออกแบบทางอุตสาหกรรมนะครับการออกแบบทางอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเป็นรูปลักษณ์ต่างๆของสินค้านะครับอาจจะเป็นลักษณะของ2มิติก็ได้อย่างเช่นลวดลายเสื้อผ้านะครับหรือว่าลายฝ้าเพดานอะไรเงี้ยถือว่าเป็น2มิติหรือสิ่งที่เป็น3มิติก็ได้นะครับถ้าตัวสินค้าเป็น3มิติตุ๊กตาอะไรเงี้ยนะครับก็จะถือว่าเป็นงานออกแบบผลิตภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์เหมือนกันนะครับก็นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกlayout design นะครับ integrated circuit นะครับหรือว่าอีกอันนึงที่เดี๋ยวเราจะพูดกันเยอะหน่อยก็คือในธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับความลับทางการค้าด้วยครับสกิปใช้คำว่า trade secret ครับอันนี้ก็สำคัญค่ะคือก็จะเห็นได้ว่านะคะสิ่งเรื่องที่เรามาพูดกันนะคะจากสไลด์หน้าแรกที่ได้เห็นแบรนด์ต่างๆ value ของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการไป breach ไปฝ่าฝืนไปมันก็จะเห็นได้ว่าหลายๆครั้งเราเห็นตัวเลขค่าปรับตัวเลขค่าเสียหายนี่ศาลก็ให้เยอะนะคะก็ในต่างประเทศเนี่ยค่าเสียหายเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยถือว่าสูงมากนะครับเป็นบางทีจะเป็นการเดิมพันในทางธุรกิจกันเลยนะครับถ้าธุรกิจไหนแพ้คดีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยอาจจะต้องปิดกิจการไปเลยก็ล้มได้เลยนะครับในขณะที่ของเราเองเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าเรื่องค่าเสียหายในการละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยศาลไทยเองก็ค่อนข้างที่จะยอมรับในเรื่องของการกำหนดค่าเสียหายนะครับเพิ่มขึ้นนะครับประสบการณ์ของผมเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเราตั้งศาลทรัพย์สินมาเมื่อปีศาลทรัพย์สินธรรมยานในประเทศไทยนะครับเมื่อปี2540นะครับเวลาผ่านไป10ปีเนี่ยนะครับคำพิพากษาที่สูงที่สุดที่ให้ค่าเสียหายเนี่ยอาจจะไม่มากนะครับแค่ประมาณ10ล้านบาทนะครับ10ล้านบาทก็จะเป็นคดีที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนิดหนึ่งคดีเกี่ยวกับตัวการ์ตูนจากญี่ปุ่นแล้วก็อะไรนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างโด่งดังในโลกอ่ะนะครับแต่ว่าศาลไทยเรายังให้ค่าเสียหายไม่ค่อยเยอะประมาณ10ล้านบาทแต่ว่าเวลาผ่านมาอีก10ปีเนี่ยนะครับศาลเราพัฒนาค่อนข้างเยอะในเรื่องของการกำหนดค่าเสียหายมีระบบวิธีการในการคำนวณค่าเสียหายที่แท้จริงมากขึ้นตอนนี้เนี่ยคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยศาลทรัพย์สินทางปัญญาบางเรื่องนะครับกำหนดค่าเสียหายเป็น100ล้านก็มีนะครับก็ถือว่าสำหรับในประเทศไทยเนี่ยถือว่าสูงมากครับก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับจาก10ล้าน20ล้าน30ล้าน50ล้านแล้วก็เมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยศาลให้ค่าเสียหาย100กว่าล้านก็มีครับก็เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังใช่ค่ะโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าบริษัทมีกิจการมีธุรกิจซึ่งบางทีไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอันยิ่งต้องระวังนะคะอย่างปตท.เองเราก็เซนซิทีฟมากเพราะว่านอกจากเรื่องกฎหมายแล้วเรื่องชื่อเสียงเป็นเรื่องใหญ่ค่ะนอกจากชื่อเสียงเนี่ยเรื่องในประเทศไทยเราเนี่ยก็เราคุ้มครองทรัพย์สินธรรมยาค่อนข้างเข้มงวดเนื่องจากว่าการละเมิดทรัพย์สินธรรมยาเราเนี่ยเป็นทั้งความรับผิดทางแพ่งและความรับผิดทางอาญาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่แต่ชื่อเสียงอย่างเดียวอาจจะมีเรื่องของโทษทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารเข้ามาเกี่ยวข้องประกอบเรื่องอาญานี่เรื่องใหญ่เลยต้องเรื่องใหญ่ต้องระวังเป็นพิเศษถึงมีเงินจ่ายแต่ว่าเวลาที่เป็นเรื่องโทษอาญานี่ไม่ได้ค่ะต้องมีความระมัดระวังซึ่งโดยธุรกิจนะครับพี่แมวครับผมจากประสบการณ์ที่ทำงานทางด้านเป็นที่ปรึกษากฎหมายอยู่เนี่ยเราก็รู้ดีครับว่าคือเราต้องคำหนึ่งถึงนี้ก่อนครับคำถามแรกที่พี่เมียวตั้งมาตอนต้นว่าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ย
เราอยู่ภายใต้หลักการอย่างหนึ่งครับพี่แมวก็คือหลักดินแดนคำว่าหลักดินแดนเนี่ยหมายความว่าทรัพย์สินทางปัญญาที่เราได้รับคำครองเนี่ยจะอยู่เฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีเครื่องหมายการค้าอยู่เครื่องหมายการค้าหนึ่งเราจดทะเบียนในประเทศไทยเราก็จะได้คุ้มครองในประเทศไทยเท่านั้นเราอยากได้คุ้มครองในต่างประเทศเหมือนกับปตท.เองต้องการไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเนี่ยในต่างประเทศก็ต้องไปยื่นคำขอจดทะเบียนในต่างประเทศแชร์เคสจริงเลยก็ได้นะคะถ้าไปเขมรเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะจะเจอร้านชื่อคาเฟ่Amazing ค่ะแล้วดีไซน์ร้านเนี่ยจะคล้ายมากเลยคล้ายกับ Amazon นะคะซึ่ง คือเราก็มีไปจดคุ้มครองเอาไว้จดเครื่องหมายการค้าคุ้มครองไว้ที่นั่นเพราะฉะนั้น ก็ทำให้ง่ายอย่างเงี้ยก็ง่ายต่อการที่จะพอไปบางประเทศที่เขาอาจจะไม่ค่อยมีกฎหมายนะคะอย่างเช่นพม่านะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงอีกเรื่องนึงวิธีการแฮนด์ลของเราก็จะเป็นอีกอย่างนึงค่ะแต่มีข่าวดีอันนึงก็คือกำลังออกพม่าจะกำลังจะออกดีดีจังเลยวันที่1ตุลาคมนี้ครับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของพม่าก็จะมีผลครับล่ะนี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราออกต่างประเทศเหมือนกันครับเวลาที่กิจการต่างๆที่จะไปต่างประเทศเนี่ยก็จะต้องไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อจะขอรับความคุ้มครองต้องไปจดทะเบียนสิทธิบัตรนะครับเพื่อจะขอความคุ้มครองในต่างประเทศขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากการโปรเทคชั่นแล้วเนี่ยอย่างในการที่เราจะไปขายสินค้าในต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องไปดูด้วยว่าสิ่งที่เราจะไปผลิตเราจะไปขายเนี่ยมันจะไปละเมิดคนอื่นด้วยไหมค่ะนะครับประเด็นนี้ดีค่ะคือบางทีเนี่ยบริษัทไทยคิดว่าแบรนด์เราดังเพราะฉะนั้นเพื่อนบ้านรอบข้างเราเนี่ยต้องรู้จักเราสินะคะก็คิดว่าจากการรู้จักเนี่ยทำให้คุ้มครองแล้วไม่ใช่นะไม่จำเป็นที่จะต้องไปจดอันนี้ก็จะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับต้องพูดอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นก็เราก็จะต้องมีความจำเป็นที่ต้องนอกจากต้องไปขอโปรเทคชั่นขอคำครองแล้วเนี่ยเราจะต้องไปดูด้วยว่าเราเนี่ยไม่ไปละเมิดคนอื่นบางทีเนี่ยเพื่อนบ้านเองเนี่ยเขาก็อาจจะมีเทคโนโลยีหรือว่ามีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอะไรไว้นะครับเราก็อาจจะไปจดไม่ได้ซึ่งนักกฎหมายเราเรียกว่า freedom to operate ครับหรือว่า FTO ก็คือจะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนว่าสิ่งที่เราจะนำไปขายในต่างประเทศนั้นน่ะมันจะไปละเมิดคนอื่นไหมครับอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องนำมาพิจารณาทุกครั้งก่อนที่จะขายสินค้านะครับก่อนที่จะ launch product เคสใหญ่ๆของโลกก็อย่าง Samsung นะฮะครับครับเขาจะมีอย่างนี้ครับเขาจะมีในแวดวงธุรกิจผมคิดว่าทุกธุรกิจนะครับก็จะต้องมีคู่ต่อสู้นะครับที่สำคัญอยู่ในตลาดเพราะว่ามันไม่ใช่ monopoly ละทุกอย่างไปอยู่ในระบบของการค้าเสรีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครก็มีความสามารถในการคิดก็จะต้องแข่งขันกันนะครับแล้วก็การต่อสู้กับนักทรัพย์สินปัญญาเนี่ยก็จะผลิตเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ทางธุรกิจเหมือนกันถูกต้องเลยค่ะถูกต้องเลยครับค่ะค่ะงั้นก็เดี๋ยวเชิญคุณนันต์ต่อเลยครับได้ครับก็ถ้านะครับผมมีสไลด์ที่เดี๋ยวนะครับทำไมไม่เลื่อนสไลด์นะคะสไลด์ครับนอกจากเรื่องของประเภทของทรัพย์สินทางปัญญานะครับคือถ้าเห็นในสไลด์เนี่ยนะครับโอเคนะครับในสไลด์ต่อไปเนี่ยก็จะผมจะแยกให้ชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่กฎหมายเราบอกว่าทรัพย์สินทางปัญญาเราแบ่งเป็น2ประเภทนั่นน่ะลิขสิทธิ์นะครับกับสิทธิข้างเคียงนะครับขอยัดขยายความนิดนึงแล้วกันนะครับคำว่าสิทธิข้างเคียงเนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าลิขสิทธิ์ก็คืองานโดยหลักการก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมศิลปกรรมดนตรีกรรมต่างๆนะครับแต่ว่ากฎหมายเนี่ยนอกจากให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานทางปัญญานั้นขึ้นมานะครับเป็นงานวรรณกรรมดนตรีกรรมศิลปกรรมแล้วเนี่ยบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องนะครับก็ยังได้รับความครองตามกฎหมายที่เราเรียกว่าสิทธิข้างเคียงด้วยตัวอย่างเช่นสมมติว่านักแต่งเพลงได้มีการแต่งเพลงขึ้นมาใช่ไหมครับมีการเรียบเรียงคำร้องทำนองเพลงต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นงานอเมริกสิทธิ์ประเภทงานดนตรีกรรมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีบริษัทหรือว่าค่ายเพลงต่างๆนำเพลงเหล่านี้งานดนตรีกรรมเหล่านี้เนี่ยมาอัดเป็นสิ่งบันทึกเสียงหรือมาทำเป็นวิดีโอคาราโอเกะอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็จะได้ให้ความคุ้มครอง
เหมือนกันนะครับหรือว่านักร้องที่ร้องเพลงนะครับมีความสามารถในการนำงานวรรณกรรมงานดนตรีกรรมเนี่ยนะครับที่มีความไพเราะเนี่ยแล้วสามารถจะสื่อสารไปยังผู้คนต่างๆได้อย่างนี้เราก็จะถือว่าเป็นสิทธิของนักแสดงหรือว่าสิทธิของนักร้องเนี่ยนะครับนักร้องคนนั้นก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเหมือนกันนี่ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของสิทธิข้างเคียงหรือแม้กระทั่งว่าองค์กรทางธุรกิจที่ผมยกที่คอนเวนชั่นแนลนะครับสถานีโทรทัศน์นำงานภาพยนตร์เนี่ยมาออกอากาศสิ่งที่ออกอากาศไปเนี่ยก็จะถือว่าเป็นงานแพร่เสียงแพร่ภาพนะครับก็จะถือว่าเป็นสิทธิข้างเคียงประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในระบบสากลอันนี้ก็ต้องเข้าใจลักษณะหรือว่าประเภทของการคุ้มครองแล้วใช่ค่ะก็วันนี้เราคงลงรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้นะคะแต่ว่าอยากจะเรียนท่านผู้ชมเพราะว่าบางทีเราจะได้อ่านข่าวหรือว่าติดตามข่าวแล้วก็ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยนะคะบางทีมันก็จะมีเราเรียกว่าเป็นดราม่านะคะเป็นกระแสอะไรต่างๆเช่นมีประเด็นว่าเอ๊ะทำไมนักร้องร้องเพลงตัวเองไม่ได้นะคะว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหรือบางทีเราก็ได้ยินบางเรื่องตัวอย่างเช่นมีการลอกเรียนงานเขียนบทความแล้วอาจจะลอกเยอะไปหน่อยนะคะเป็นปัญหาเรื่องวิทยานิพนธ์นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่งที่จริงเนี่ยในชีวิตประจำวันเราเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องศึกษานะคะแล้วก็กลับไปที่หลักการที่เราบอกว่าก็กฎหมายตั้งใจจะคุ้มครองคนที่เขาสร้างสรรค์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามีเริ่มมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างเช่นเรื่องเพลงเรื่องค่ายเพลงเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เรื่องเนื้อร้องทำนองนะคะไปจนถึงเรื่องของการผลิตออกมาใช่ครับก็ทำความเข้าใจตั้งแต่ต้นจะได้รู้ว่ามันมีข้อจำกัดหรือสิทธิ์ของเราคืออะไรใช่ครับเมื่อเข้าใจแล้วนะคะค่าตอบแทนก็จะได้เรียกว่าเรียกให้มันเป็นธรรมจะได้ไม่มารู้สึกเสียใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้นะรายการของเราป้องกันการรู้อย่างนี้นะคะต้องครับก็คือทรัพย์สินธรรมัญญาเนี่ยครับพี่แมวครับมันมีลักษณะเหมือนกับเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าตัวทรัพย์สินธรรมัญญามันจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็ตามแต่ว่ามันลักษณะของการใช้งานใช้ประโยชน์เนี่ยไม่ได้ต่างจากสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่พวกเรารู้จักกันนะครับผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบแล้วกันในกรณีของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเรามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเราก็สามารถจะใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นได้ไปให้เช่าก็ได้ไปให้เช่าก็ได้เราจะขายก็ได้จะปลูกอะไรก็ได้ใช่ไหมครับทรัพย์สินธรรมัญญาก็เหมือนกันครับเมื่อเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินธรรมัญญาเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมเราก็สามารถจะใช้ประโยชน์แต่คนเดียวก็ได้หรือเราจะที่กฎหมายทรัพย์สินธรรมัญญาเราเรียกว่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นะครับอนุญาตให้คนอื่นใช้สิทธิ์เนี่ยซึ่งมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับการเช่าอย่างหนึ่งกันเราก็สามารถจะอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ได้เพราะเรื่องของการอนุญาตเมื่อกี้พี่มายกตัวอย่างผมก็คิดว่าสำคัญเพราะว่าสิทธิเนี่ยทรัพย์สินธรรมัญญามันเป็นสิทธิที่มีหลายๆสิทธิ์อยู่ประกอบอยู่ด้วยกันนะครับสิทธิในการทำซ้ำสิทธิในการดัดแปลงสิทธิในการเผยแพร่ประชาชนเวลาที่เราจะอนุญาตใช้สิทธิ์เนี่ยก็จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าการอนุญาตให้คนอื่นดัดแปลงงานวรรณกรรมของเราเนี่ยดัดแปลงแค่ไหนดัดแปลงเอาไปทำเป็นบทละครเวทีเอาไปทำเป็นบทภาพยนตร์เอาไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศพวกเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดัดแปลงทั้งนั้นแต่เราต้องเอาให้มีความชัดเจนนะครับจะต้องระบุให้ชัดเจนหรือว่าจะให้เขาเอาไปดัดแปลงแล้วเขาสามารถที่จะเอาไปเผยแพร่ได้แค่ไหนอย่างเงี้ยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสัญญาท่านผู้ชมเห็นภาพชัดเลยนะครับก็เป็นการตอบว่าทำไมละครบางเรื่องถึงได้ทำสัก 4-5 รอบ แล้วบางทีก็จะมีบทตอนจบอาจจะไม่เหมือนกันหรือว่าในตัวเนื้อก็มีดัดแปลงไปนะคะก็เป็นคำตอบว่าก็มันเป็นทรัพย์สินเพราะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะแบ่งให้ใช้ก็ได้จะให้ใช้แบบเราเรียกว่า exclusive ก็ได้จะแบ่งหลายๆรายก็ได้แล้วแต่ประเภท exclusive ใช่ไหมครับหรือยิ่งปัจจุบันเนี้ยเรื่องอย่างเรื่องงานวรรณกรรมเนี่ยพี่แม่ครับในแวดวงสมัยใหม่เนี่ยเขาก็จะมีอะไรที่แปลกๆที่บางทีคนรุ่นเราอาจจะแปลกๆท่านิดนึงอย่างเช่นรวมรุ่นนะคะรวมรุ่นก็พวกแฟนฟิกอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือบางทีเอานวนิยายเรื่องนึงที่คนนึงเนี่ยเขียนไว้ดีมากเลยแต่ตัวเองเนี่ยไม่ชอบตอนจบพระเอกนางเอกตายไม่ชอบเขาก็เอา
ไปตอนจบเนี่ยไปเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไปโพสต์ในตามอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับในบิลบอร์ดต่างๆอย่างเงี้ยเนี่ยปรากฏว่าบางทีเนี่ยพวกแฟนๆเนี่ยนะครับเวลาเขาไปดัดแปลงนวนิยายพวกนี้กลับได้รับความนิยมมากกว่าต้นฉบับอีกก็มีนะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเหมือนกันนะครับดังเรื่องอย่างเงี้ยเราก็จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษครับครับก็นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องทั่วไปนะครับของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานะครับที่เราบอกว่ามีทั้งลิขสิทธิ์สิทธิข้างเคียงทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนะครับเครื่องหมายการค้าผังภูมิวงจรรวมนะครับความรับทางการค้านะครับผมขออนุญาตอธิบายความรับทางการค้านิดเดียวได้ไหมครับความลับทางการค้าเนี่ยนะครับก็คือเป็นข้อมูลนะครับที่เป็นความลับนะครับที่เอาไปใช้ในประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะครับแล้วข้อมูลลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันมีคุณค่านะครับมีอย่างเมื่อสักครู่พี่แมวยกตัวอย่างในเรื่องของสูตรหรือว่ากรรมวิธีในการผลิตต่างๆพวกเหล่านี้เนี่ยนอกจากเป็นสิทธิบัตรได้แล้วเนี่ยอาจจะได้รับการครองในฐานะที่เป็นความลับทางการค้าได้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูว่ามันเข้าเงื่อนไขไหมแต่ว่าเงื่อนไขตามกฎหมายในการคุ้มครองเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดต่อในสไลด์ต่อไปนะครับก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าอย่างนี้ครับว่าคำว่าข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าเนี่ยกับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเรามันไม่ได้เป็นข้อมูลในเชิงพาณิชย์โดยแท้นะครับแต่ว่าในส่วนของความลับทางการค้าเนี่ยเป็นข้อมูลที่เก็บรักษาไว้เป็นความลับและเอาไปใช้ในประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นทรัพย์สินธรรมยาประเภทหนึ่งนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกฎหมายไทยเรายังขยายความคุ้มครองทรัพย์สินธรรมยาไปพวกสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นี่ก็เป็นทรัพย์สินธรรมยาที่สำคัญครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก SME ต่างๆนะครับที่หรือว่าพวก OTOP สินค้า OTOP เนี่ยนะครับนี่น่าสนใจนะคะแล้วก็คิดว่าบางเรื่องนี่เป็นเรื่องระดับประเทศเลยใช่ครับนะฮะตัวอย่างเช่นพันธุ์ข้าวพันธุ์ข้าวก็ดีครับพวกเหล่านี้นะครับหรือว่าชาซีลอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าข้าวหอมมะลิอย่างเงี้ยครับก็จะถือว่าเป็นพวกอาจจะได้ครอบครองตามกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ซึ่งแต่ละประเทศเองเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าพยายามที่จะปกป้องคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เหล่านี้นะครับแชมเปญพวกวายหรือว่าสินค้าพวกอย่างเนยแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอิตาลีเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ได้รับความคงตามกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็พยายามคุ้มครองเนื่องจากว่ามันเป็นของท้องถิ่นนะคะไม่ใช่ของที่ใครอื่นๆจะมาเอาไปเพาะพันธุ์ใหม่แล้วเรียนแบบอย่างตัวอย่างที่ชัดๆในประเทศไทยเราเนี่ยอย่างไข่เค็มชายาก็ได้ครับพี่แมวครับอย่างไข่เค็มชายาเนี่ยก็จะถือว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อย่างหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากว่าที่ชายาเนี่ยเขามีเรียกว่าไข่เป็ดมีกรรมวิธีมีดินที่เอาไปพอกนะครับในการที่จะทำให้เป็นไข่เค็มเนี่ยที่แตกต่างจากลักษณะภูมิประเทศของที่อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติของไข่เค็มชายาเนี่ยถ้าคุณไปหมกที่ดินที่เมืองการหรือว่าไปที่เชียงใหม่เนี่ยก็รสชาติก็จะออกมาไม่ได้เหมือนกับที่ที่อำเภอชายาอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือแบบส้มโอนะคะส้มโอนครชัยศรีข้าวสังหยดพัทลุงข้าวสังหยดพัทลุงนะครับเป็นตัวอย่างที่เป็นคนพิษณุโลกนะคะเราก็มีกล้วยตากพิษณุโลกนะคะก็อันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็บางเรื่องเป็นเรื่องระดับประเทศเลยว่าเอ๊ะทำไมของบางอย่างที่เมืองไทยดั้งดังนะคะอย่างเช่นข้าวหอมมะลินะคะมันก็ถ้าไม่ดูแลบางเรื่องมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้คนอื่นก็เอาไปใช้ไปทำได้นะคะตัวอย่างนึงก็คือเรื่องของพันธุ์พืชต่างๆที่เมื่อกี้ที่แม่พูดไปก็จะได้รับคำรองใครถ้าสมมติอย่างข้าวหอมมะลิถ้ามีใครสามารถที่จะต่อยอดขึ้นไปได้นะครับทำให้ข้าวหอมมะลิเนี่ยทนแล้งข้าวหอมมะลิที่มันทนเค็มมากกว่าปกติหรือมีความหอมมากกว่าข้าวหอมมะลิที่มีอยู่ปัจจุบันก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินธรรมยาอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันโอเคงั้นเข้าใจละก็ท่านผู้ชมอาจจะเห็นสไลด์ไปพร้อมๆกันนะคะก็คือว่าเรามี2รายการย่อย2รายการอันสุดท้ายนะคะถ้าบอกว่า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อันนี้เป็นเรื่องครับ area เป็นเรื่องจะต้องมีความสัมพันธ์กับเรียกว่าคุณภาพของสินค้าอย่างเงี้ยนะครับต้องมีความสัมพันธ์แล้วพอเป็นเรื่องพันธุ์พืชก็เป็นอย่างตัวอย่างที่พี่ยกตัวอย่างนะใช่ครับคือพันธุ์พืชนี่อย่างงี้ครับพี่แม่ครับมันมีทั้งพันธุ์พืชที่เป็นพันธุ์พืชดั้งเดิมนะครับที่มันมีมาอยู่แล้วแล้วก็อย่างนี้เนี่ยกฎหมายไทยเราให้ครอบครองนะครับหรือว่าแม้แต่เป็นพันธุ์พืชใหม่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะได้รับครอบครองตามกฎหมายด้วยเพราะบางทีเราก็ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคนที่เรียกทำสวนบางประเภทนะคะเช่นสวนกล้วยไม้ก็อาจจะมีการประดิษฐ์พันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาใช่ใช่ใช่ใครทำกล้วยไม้ออกมาเป็นลายธงชาติอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มีประกาศนะครับที่เป็นประกาศธงชาติไทยใช่ไหมครับอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างนึงเหมือนกันใครที่คิดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายไหมนะครับเช่นเดียวกันครับนี่ก็เป็นเบื้องต้นนะครับที่ของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็ถ้ายังไงถ้าเราเปลี่ยนสไลด์ได้มาผมไม่แน่ใจว่าทำไมอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาอีกอันนึงที่อยากจะชวนพี่แมวคุยในเรื่องนี้ด้วยนะครับในทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าในแวดวงนักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราเรียกมันว่า IP cycleนะครับเพราะไซเคิลก็คือเป็นวงกลมเป็นวงจรของการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาว่าเวลาที่ทำไมทรัพย์สินทางปัญญาถึงมีความสำคัญก็คือทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับคำกรองแล้วเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการประกอบธุรกิจใช่ไหมครับมันจะเป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจแล้วเนี่ยมันก็จะเมื่อมันสร้างรายได้ขึ้นมามันก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการพัฒนาต่อไปเพราะฉะนั้นในเวลาเราพิจารณาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากตัวที่เราเรียกว่าไอเดียก่อนนะครับความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเราจะผลิตสินค้าอย่างไรเราจะมีแผนการตลาดอย่างไรเราจะใช้เครื่องหมายอะไรมากำกับตัวสินค้าเนี่ยอย่างนี้ถือว่าเป็นไอเดียพอเป็นตัวไอเดียเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องไปสู่ของการคุ้มครองจริงจังในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งครับพี่แมวครับก็คือการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันมีทั้งประเภทที่ต้องจดทะเบียนกับประเภทที่ไม่ต้องจดทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เราอยากจะได้รับคุ้มครองเนี่ยมันเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายไหมจะต้องมีการจดทะเบียนไหมก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นวงจรไปเรื่อยๆครับเมื่อเราได้รับคุ้มครองมี protection แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาการใช้ประโยชน์นั้นก็จะต้องทั้งใช้ประโยชน์เองหรือว่าเอาไปอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นะครับอย่างที่ว่ามาสักครู่ครับก็เมื่อสร้างรายได้ขึ้นมามันก็เราก็จะมีรายได้ในการที่จะวิจัยและพัฒนาต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นวงจรทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพราะนั้นเนี่ยในวงการธุรกิจแล้วเนี่ยเราจะต้องวางแผนต้องมียุทธศาสตร์ของการที่จะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้มันเกิดวงจรหมุนเวียนไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับค่ะครับก็จะเป็นไอเดียก็ประมาณคล้ายๆเรื่องจินตนาการคล้ายๆกันบางเรื่องก็ใช้จินตนาการแต่จินตนาการอย่างเดียวไม่พอครับใช่ไหมต้องทำให้มันเกิดผลในทางปฏิบัติด้วยนะครับนั่นก็จะเป็นเนี่ยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เราจะเห็นว่าทรัพย์สินทางปัญญามันมีความสำคัญแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเดียวแล้วเราไม่ใช้ประโยชน์ก็ไม่มีประโยชน์ครับที่มาครับเพราะเราต้องเมื่อเรามีทรัพย์สินทางปัญญาเราคิดค้นอะไรขึ้นมาได้เราต้องพยายามหาวิธีการในการที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเต็มที่ด้วยครับครับนี่จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นของทรัพย์สินทางปัญญาครับครับโอเคผมคิดว่าเวลาที่เรามองเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมองสองแง่ครับเนี่ยก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยเรามองทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะที่เราเป็นเจ้าของนวัตกรรมนะครับเราเป็นเจ้าของนวัตกรรมการที่เราเป็นเจ้าของวัฒนกรรมเนี่ยเราจะต้องคำนึงว่าเมื่อเราคิดผลงานทางปัญญาอะไรขึ้นมาได้เราจะใช้ประโยชน์อย่างไรเราจะแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญานั้นได้อย่างไรในอีกแง่หนึ่งก็คือเราเป็น
ผู้ใช้ประโยชน์จากตัวนวัตกรรมนั้นนะครับผู้ใช้ประโยชน์ก็จะต้องมองด้วยว่าการที่เราจะไปใช้ประโยชน์จากตัวทรัพย์สินทางปัญญานั้นเนี่ยเราจะไม่ละเมิดคนอื่นหรือเปล่าครับนี่ก็เป็นสองแง่หลักๆที่เราจะมาคุยกันนะครับในเรื่องวันนี้ที่เลยยกตัวอย่างว่าแบรนด์บางแบรนด์นะคะมันสามารถไปต่อเป็นธุรกิจแฟรนไชส์อันนี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะว่าเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช่เป็นเจ้าของเราก็ต้องเคารพนะคะใช่ครับเราก็ต้องเคารพเราต้องเคารพแล้วเราก็ต้องอาจจะต้องตรวจสอบด้วยว่าตัวเจ้าของแบรนด์นั้นเขามีสิทธิ์จริงไหมนะครับแล้วเอามาใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยจะไปละเมิดคนอื่นไหมอะไรเงี้ยนะครับถ้าสมมติอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเลือกด้วยนะครับผมเริ่มในแง่แรกก่อนไหมครับของพี่แมวครับในแง่ของตัวผู้ประกอบการเนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องรู้ถึงวิธีการในการที่จะแสวงหาประโยชน์นะครับว่าถ้าเราคิดอะไรขึ้นมาได้แล้วเนี่ยนะครับจะเราจะแสวงหาประโยชน์จากตัวทรัพย์สินธรรมยานั้นได้อย่างไรสิ่งแรกที่ผมคิดว่าจะต้องทำก็คือจะต้องวางแผนก่อนนะครับวางแผนว่าการที่เราจะสร้างนวัตกรรมขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยนะครับพี่แมวว่าถ้าสมมุติเราไปคิดค้นวิจัยในสิ่งที่คนอื่นก็ทำแล้วนะครับหรือว่าทางคนอื่นเขามีสิทธิในทางกฎหมายมีทรัพย์สินธรรมยาเขาจดสิทธิบัตรแล้วเขาจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วเขาเปิดเผยแล้วแต่เราไปวิจัยซ้ำนะครับอย่างนั้นก็ถือว่าไม่มีประโยชน์เพราะนั้นแนวทางแรกที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องเลือกก่อนว่าการที่เราจะพัฒนานวัตกรรมนั้นเนี่ยควรจะไปในทิศทางไหนมันจะตอบโจทย์ในทางด้านเทคโนโลยีในอนาคตหรือไม่นะก็เป็นสิ่งที่แรกที่เราจะต้องดูตัวอย่างตอนนี้เนี่ยนะคะก็ความที่เขาจีเนียสมากอีลอนมัสครับนะเวลาที่เขาคิดอะไรออกมาแต่ละอย่างนี่คือคนที่คิดค้างๆไว้นี่ไปไม่เป็นเลย เพราะว่าเขาจะแอดวานซ์มากนะคะแล้วก็มาด้วยราคาที่เรียกว่าคอมเพทิทีฟนะคะเทคโนโลยีก็โหล้ำมากนะคะใช่อย่างตอนนี้สมมติว่าอย่างตัวอย่างที่พี่มายกเนี่ยนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเรื่องรถยนต์เนี่ยมันอาจจะบุ้งเรื่องรถยนต์ไฟฟ้านะครับเรื่องไฟฟ้าเป็นหลักคนที่ยังพัฒนารถยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลอยู่นะครับเครื่องยนต์เบนซินอยู่เนี่ยก็จะต้องกลับมาทบทวนว่าสิ่งที่ตัวเองจะพัฒนาให้รถยนต์เบนซินมันกินน้ำมันน้อยลงเนี่ยมันจะมีประโยชน์ไหมในอนาคตอย่างนี้นะครับเรื่องของการเลือกที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะครับเมื่อเราเลือกได้แล้วนะครับเราก็จะต้องเราคิดอะไรได้ขึ้นมาเราจะต้องดูครับว่าสิ่งที่เราคิดได้เนี่ยมันเข้าลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาที่กฎหมายให้ความครองเนี่ยประเภทไหนนะครับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทนั้นต้องจดทะเบียนหรือไม่ถ้าทรัพย์สินทางปัญญาประเภทนั้นต้องจดทะเบียนก็จะต้องไปจดทะเบียนตามกฎหมายถ้าทรัพย์สินทางปัญญาไม่ต้องจดทะเบียนเราก็จะต้องดูว่าทำยังไงเราถึงจะพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยเราเป็นผู้คิดค้นผลงานทางปัญญานั้นผมยากนะครับพี่แมวแต่ว่าเราแต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งผมก็แต่งเพลงหนึ่งมาพี่แมวก็แต่งเพลงหนึ่งมาแล้วอยู่วันดีคืนดีมาบอกว่าเหมือนกันอ้าวเราจะมีหลักฐานอะไรในการพิสูจน์ว่าจริงๆผมคิดมาก่อนนะนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องอย่างเงี้ยคือยุทธศาสตร์นะครับต้องมีการบันทึกใช่ครับแล้วต้องมีการบันทึกหรือว่าต้องมีการมีแนวทางอย่างไรก็ได้ครับหรือว่าไปเขาเรียกว่าอย่างกรมทรัพย์สินธรรมัญญาเนี่ยเขามีระบบนะครับที่เรียกว่าการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะโอเคลิขสิทธิ์ได้รับการครองโดยอัตโนมัติไม่ต้องจดทะเบียนแต่ว่าเราควรจะไปจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์เพื่อจะแสดงว่าณวันที่เท่านี้นะเราสามารถที่จะเขียนเพลงนี้ได้แล้วเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ได้อย่างน้อยสุดเราก็ได้หลักฐานมานะครับอย่างนี้ก็เป็นการพิสูจน์สิทธิ์ดีครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะบางเรื่องเนี่ยมันก็เรียกว่าเราอาจจะสามารถคุ้มครองตัวเองได้ถ้าเรามีช่องทางตัวอย่างเช่นเราเขียนบทความลงหนังสือมันก็จะมีความชัดเจนนะคะว่ามันเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องแต่งเพลงเนี่ยเราจะไปคาดหวังว่าไอ้คนอื่นเขาเป็นคนดีเหมือนเราคุณรู้อยู่แก่ใจสำนวนนี้ใช้ไม่ได้นะคะ มันจะต้องมีการพิสูจน์กันว่าใครกันแน่ที่เป็นคนเรียนแบบใช่ครับบางเรื่องก็ไม่ง่ายเราเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นอย่างแวดวงเพลงเองเนี่ยนะครับคนที่ข้อพิพาทเนี่ยมันก็เกิดขึ้นด้วยปัญหาหลายๆอย่างนะครับบางอย่างเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่รู้นะครับหรือไม่เข้าใจในกฎหมายจริงๆก็ได้
หรือบางอย่างอาจจะเกิดกับความไม่ชัดเจนเวลาไปทำสัญญาเมื่อก่อนเนี้ยอย่างครูเพลงเนี่ยครับนะครับเวลาไปทำเวลาที่ตัวเองคิดเพลงขึ้นมาได้แล้วเนี่ยจะไปอนุญาตให้คนอื่นเอาเพลงของตัวเองไปร้องเอาอะไรเงี้ยไปทำสัญญาขายลิขสิทธิ์ก็มีนะครับไปทำสัญญาเป็นลักษณะของการขายลิขสิทธิ์ซึ่งการขายลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าตีความตามตัวอักษรเนี่ยมันหมายความถึงการโอนลิขสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นไปเลยนะครับทั้งที่จริงเนี่ยตัวเองอาจจะต้องการเพียงแต่อนุญาตให้คนอื่นใช้สิทธิ์เท่านั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่มีความรู้ทางกฎหมายอย่างดีพอเนี่ยเวลาไปทำสัญญาด้วยตนเองหรือว่าไม่ได้ปรึกษาคนที่มีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งเนี่ยก็อาจจะใช้ถ้อยคำที่ผิดแล้วก็เกิดการตีความที่ผิดขึ้นมาได้ค่ะก็อย่างที่ทางคุณนันบอกนะคะว่าเป็นความจำเป็นนะคะที่เราจะต้องรู้แล้วก็รักษาดูแลสิทธิ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งอย่างเรื่องลิขสิทธิ์ที่จริงๆไม่ได้ต้องไปจดทะเบียนอะไรนะคะก็จะมีระบบที่บอกว่าช่วยไปคล้ายๆรีพอร์ตรายงานนะคะแต่ส่วนถ้าสมมุติว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่ต้องจดทะเบียนแล้วเราไม่ไปจดทะเบียนเดี๋ยวจากตัวจริงจะกลายเป็นตัวสำรองไปผมอีกแง่นึงครับในเรื่องของการจดทะเบียนเนี่ยบางทีสำคัญเพราะว่าบางคนเนี่ยคิดว่าอย่างเครื่องหมายการค้าเนี่ยนะครับบางผู้ประกอบการบางรายเนี่ยอาจจะสร้างแบรนด์หลายๆแบรนด์ขึ้นมาพร้อมๆกันแล้วก็ดูว่าแบรนด์ไหนของตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จก็จะนำแบรนด์นั้นเนี่ยไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการที่จะเลือกตัดสินใจในกรณีของเครื่องหมายการค้าเนี่ยอาจจะทำอย่างนั้นพอได้แต่ว่าในกรณีของสิทธิบัตรไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้ครับพี่แมวเนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยกำหนดเงื่อนไขประการหนึ่งก็คือสิ่งที่ได้รับคำครองตามกฎหมายสิทธิบัตรเนี่ยจะต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่นะครับเป็นของใหม่เท่านั้นคำว่าการประดิษฐ์ขึ้นใหม่เนี่ยหมายความว่าคุณไม่เคยนำสินค้าของคุณเนี่ยออกขายมาก่อนนะครับไม่เคยออกขายก่อนสาธารณชนไม่เคยเห็นผลิตภัณฑ์นั้นมาก่อนนะครับคุณไม่เคยเรียกว่าตีพิมพ์ผลงานการวิจัยนะครับในผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีนั้นมาก่อนถ้าการเผยแพร่ผลงานไปก่อนลักษณะอย่างเงี้ยในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเราเรียกว่าการทำลายความใหม่นะครับทำลายความใหม่มันจะทำผลลัพธ์ก็คือคุณจะไม่สามารถที่จะไปจดทะเบียนนะครับได้ผมเห็นผู้ประกอบการจำนวนมากนะครับบางทีคิดผลิตภัณฑ์ดีๆได้เนี่ยจริงๆเป็นผลิตภัณฑ์แบบว่าเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่ามันปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้รับความนิยมในตลาดขึ้นมานะครับหรือว่าเป็นพวกสินค้าพวกอาหารชนิดใหม่เครื่องดื่มชนิดใหม่นะครับหรือว่าบางทีมีสูตรชนิดใหม่ขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าตัวเองขายไปก่อนพอต่อมาประสบความสำเร็จเศร้าเลยนะคะครับประสบความสำเร็จแล้วเกิดอะไรครับพี่แม่ครับคนลอกเรียนเต็มไปหมดเลยใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะก็เข้าใจว่ามุมผู้ประกอบการเนี่ยก็เหมือนกับคิดใหม่แต่ว่าอยากจะให้มันติดตลาดก่อนอยากจะให้มีชื่อเสียงก่อนแล้วก็ค่อยไปจดครับจริงเราต้องการจดทะเบียนสิทธิบัตรเนี่ยนะครับในบางกรณีเนี่ยก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายที่แพงมากนะครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายที่แพงมากแล้วก็ระบบของการยื่นคำขอจดทะเบียนเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับทางอย่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาเองเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการรายเล็กนะครับรายย่อยต่างๆในการที่จะเมื่อเราคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้ก่อนที่จะนำขายเนี่ยก็สู่ตลาดเนี่ยครับว่าไปปรึกษาทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อนได้แล้วก็จดทะเบียนมีคำถามขั้นนิดหนึ่งนะคะก็ดีครับเนื่องจากคุณนันเนี่ยเป็นทั้งนักกฎหมายที่อยู่ใน practice ในภาคปฏิบัติรวมทั้งมี background เป็นผู้พากษาด้วยนะคะมีหลายคนที่เขากังวลว่าถ้าเขาคิดอะไรใหม่ๆสมมติคิดสูตรนะคะแล้วเขาไปยื่นจดทะเบียนเขาก็กลัวว่าโอ้โหนี่เขาจะต้องเปิดหมดช่วยขยายตรงนี้นิดนึงอันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับคือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าผลิตภัณฑ์เดียวกันเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะได้รับคำครองในกฎหมายทรัพย์สินธรรมัญญาเนี่ยหลายแง่หลายมุมด้วยกันได้ผมยกตัวอย่างว่าโทรศัพท์มือถือก็แล้วกันนะครับโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของการทำงานของมันนะครับมันจะได้รับคำครองในฐานะที่เป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์
แต่ถ้าเรามองในแง่ของรูปลักษณ์ความสวยงามมันก็จะเป็นเรื่องของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ครับในตัวผลิตภัณฑ์ที่ว่าเราเรียกว่าฟังก์ชันหรือหน้าที่การทำงานเนี่ยนะครับหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยนอกจากได้รับคำครองสิทธิบัตรแล้วเนี่ยมันอาจจะได้รับคำครองในฐานะที่เป็นความลับทางการค้าก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีสไลด์หนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องของนะครับผมของั้นเมื่อคำถามนี้ผมขอยัดไปที่ตรงสไลด์นั้นก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาอันนี้ก็ได้ครับนะครับของสิ่งเดียวเนี่ยนะครับเช่นผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีเนี่ยมันสามารถที่จะได้รับการครองตามกฎหมายสิทธิบัตรก็ได้หรือว่าจะได้รับการครองตามความรับทางการค้าก็ได้เมื่อสักครู่เรายกตัวอย่างอย่างเช่นตัวสูตรของโคคาโคล่าหรือว่าสูตรทอดไก่ของร้านไก่ร้านหนึ่งก็ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะได้รับความครองในฐานะที่เป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือย่อยเป็นความรับทางการค้าก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตัดสินใจให้ดีว่าสิ่งที่เราอยากจะได้รับความครองเนี้ยนะครับเราควรจะไปในแง่ไหนความแตกต่างมันก็คือในกรณีของนะครับผมมีอีกสไลด์หนึ่งที่ครับที่จะเปรียบเทียบให้ท่านเห็นชัดเจนนะครับนะครับว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันประการแรกก็คือถ้าเป็นสิทธิบัตรเราต้องไปจดทะเบียนเมื่อเราต้องไปจดทะเบียนเราจะต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นให้ประชาชนทราบขณะที่ความลับทางการค้าเนี่ยเราไม่ต้องจดทะเบียนเพราะนั้นเราไม่ต้องเปิดเผยแต่สิ่งที่แตกต่างกันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับก็คือในกรณีที่เราไปจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรเนี่ยความคุ้มครองก็คือก่อให้เกิดสิทธิเด็ดขาดขึ้นมาเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรายื่นคำขอจดทะเบียนไปแล้วเนี่ยถ้าคนอื่นคิดค้นได้เหมือนเราทุกคนจะละเมิดเราหมดคิดค้นได้เหมือนเราแล้วก็มาผลิตมาใช้มาขายจะละเมิดเราแต่ในขณะที่ความลับทางการค้าเนี่ยเราเก็บไว้นะครับเราได้ความคุ้มครองก็จริงแต่ถ้าคนอื่นเขาคิดได้ด้วยตัวเขาเองโดยไม่ได้มาขโมยความลับของเราไปเขาจะไม่ละเมิดนะครับนี่เป็นความแตกต่างที่สำคัญอย่างนึงหรือเราต้องดูอีกอย่างครับว่าตัวผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีของเราเนี่ยมันสามารถจะทำสังกิจใช้คำว่า reverse engineering ได้ไหมหรือว่าถอดสูตรนะครับได้ง่ายไหมถ้าของเราเนี่ยมันสามารถที่จะถูก reverse engineering ได้ง่ายเขาสามารถที่จะเอาไก่ของเราเนี่ยเอาไปดูที่ว่ามันมีส่วนผสมมีแป้งมันกี่ส่วนมีน้ำตาลกี่ช้อนมีพริกไทยเท่าไหร่อย่างนี้เนี่ยเรียกว่าถอดสูตรง่ายเนี่ยเราควรที่จะไปจดสิทธิบัตรแต่ถ้าเพราะว่าถ้าเราไปจดสิทธิบัตรไว้ความคล่องเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงสิทธิบัตรเนี่ยค่อนข้างสูงมากไหนๆยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะเลยขอถามคำถามต่อเนื่องครับกรณีที่คนที่คิดสูตรได้ก่อนแต่ว่าไม่ได้ไปจดสิทธิบัตรนะคะแต่ถือว่าเป็นความลับทางการค้าแล้วมีอีกคนหนึ่งในภายหลังคิดขึ้นมาแล้วก็ไปจดคำถามคือคนแรกที่เป็นคนคิดเนี่ยจะกลายเป็นละเมิดไหมคะเป็นละเมิดไหมเนี่ยครับโอ้โหนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากแล้วครับจริงๆต้องถือว่าเป็นคำถามที่ของนักกฎหมายเลยก็ได้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนก็ได้ค่ะได้ครับเดี๋ยวผมจะไปตอบคำถามนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้เรื่องพื้นฐานก่อนแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าสมมติว่าเราเก็บไว้เป็นความลับทางการค้าสิ่งที่เราจะได้คำครองเนี่ยหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเรามีคู่ค้าของเราซึ่งเขาลุ่งรู้ความลับทางการค้านะครับอย่างเงี้ยเขาไปใช้ประโยชน์เนี่ยจะถือว่าเป็นการละเมิดความลับแต่ถ้าคนอื่นเนี่ยเขาคิดค้นขึ้นเองนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะไม่ละเมิดเพราะนั้นท่านต้องเลือกนะครับอีกอย่างนึงความแตกต่างอย่างนึงก็คือสิทธิบัตรเนี่ยมีอายุการคุ้มครองอายุการคุ้มครองสิทธิบัตรเนี่ยแค่20ปีแต่เนื่องจากว่าใน20ปีเนี่ยมันถือว่าเป็นระยะเวลาที่คุณมีสิทธิที่แข็งแรง powerful มากๆนะครับเพราะนั้นเขาก็ให้สิทธิที่มีระยะเวลาจำกัดแต่ถ้าความลับทางการค้าเนี่ยมันไม่มีระยะเวลาการคุ้มครองการไม่มีระยะเวลาในการคุ้มครองเนี่ยมันพูดได้2แง่ครับก็คือหมายความว่ามันอาจจะคุ้มครองเป็น100ปีก็ได้หรือมันอาจจะคุ้มครองวันเดียวก็ได้ใช่ไหมครับถ้าวันนี้เราเป็นความลับทางการค้าพรุ่งนี้มีคนคิดได้เหมือนเราเขาโพสต์ในอินเทอร์เน็ตสิ่งที่
เราคิดคนมาก็หมดมีคนสมมติว่าผมทอดไก่ขายไก่ของผมเนี่ยกรอบได้7วันเลยครับพี่น้องครับบอกว่ามีคนบอกว่าถอดสูตรของผมได้โพสต์บนอินเทอร์เน็ตไก่กรอบ7วันผมไม่ไร้ค่าทันทีแต่ถ้าผมไม่จดสิทธิบัตรต่อให้มีคนมาถอดสูตรจริงๆเขาไม่ต้องถอดสูตรเขาก็ไปเปิดดูคำขอรับสิทธิบัตรของผมได้เขาก็จะรู้ว่ายังไงใครมาผลิตก็ละเมิดเสมออย่างนี้นะครับก็เรียกว่ามีความแตกต่างกันมีความแตกต่างแล้วก็มีข้อดีข้อเสียนะคะซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าซีกซ้ายคือเรื่องของความรับทางการค้านะคะซีกขวาก็เป็นเรื่องของสิทธิบัตรนะคะเพราะฉะนั้นความคุ้มครองก็แตกต่างกันค่ะและโดยประการสำคัญครับก็คือในกรณีที่มีการพิสูจน์สิทธิ์นะครับในการพิสูจน์สิทธิ์ความลับทางการค้ากับพิสูจน์สิทธิ์ในกรณีของสิทธิบัตรเนี่ยก็มีความยากง่ายแตกต่างกันเพราะว่าในกรณีของสิทธิบัตรเนี่ยเรามีคำขอรับสิทธิบัตรเราจะต้องไปเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ของเราหรือสูตรของเราที่คิดขึ้นมาเนี่ยประกอบด้วย x y z ซึ่งมันมีความชัดเจนนะครับแต่ในขณะที่ความลับทางการค้าเนี่ยมันไม่ได้บอกใครอะครับไม่ได้บอกใครเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิสูจน์สิทธิ์การพิสูจน์ว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับอันนี้ก็จะเป็นแง่มุมหนึ่งที่จะตอบคำถามท่านผู้ชมที่ถามมาว่าเอ๊ะถ้าเรามีของหนึ่งเราจะเป็นสิทธิบัตรหรือเป็นความรับทางการค้าดีค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญคุณนันต่อเลยแล้วก็ได้เดี๋ยวพี่ก็รอฟังคุณนันจนจบแล้วเดี๋ยวอาจจะมีคำถามนะคะจะได้ครอบคลุมได้ครับงั้นเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวกลับไปที่นี่เราพูดแหละหรือเนี่ยเหมือนกันครับอย่างนึงก็คือตัวแบบผลิตภัณฑ์นะครับแบบผลิตภัณฑ์อย่างที่ผมบอกว่าตัวแบบผลิตภัณฑ์นั้นน่ะก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามรูปลักษณ์ของตัวสินค้านะครับซึ่งจะเป็น2มิติก็ได้หรือว่า3มิติก็ได้ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยกฎหมายทรัพย์สินธรรมยาเนี่ยมันก็จะมีทั้งในแง่ของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และก็ลิขสิทธิ์ทำนองเดียวกันครับของสิ่งเดียวกันนะครับก็อาจจะได้รับคุ้มครองตามกฎหมาย2ประเภทเพราะนั้นก็จะต้องเราก็ต้องเลือกเหมือนกันเราก็ต้องเลือกว่าสิ่งที่เราต้องการคุ้มครองเนี่ยจะเป็นสิ่งลักษณะยังไงถ้าเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าไม่ได้เป็นในทางอุตสาหกรรมมากนักเช่นเราเขียนรูปภาพขึ้นมา1รูปเป็นงานจิตรกรรมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นรูปภาพลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันควรได้รับคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์มากกว่าแต่ถ้ามันเป็นแพคเกจจิ้งของตัวสินค้าเป็นหีบห่อของตัวสินค้าซึ่งเราผลิตค่อนข้างจะเป็น mass product อย่างนี้เนี่ยมันควรที่จะคุ้มครองในกรณีของเป็นแบบผลิตภัณฑ์มากกว่าเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เขาบังคับว่าคุณจะต้องนะครับจะต้องเรียกว่าครบเงื่อนไขในทางกฎหมายนะครับเพราะนั้นเนี่ยสไลด์ต่อไปของผมเนี่ยที่จะขออนุญาตพูดถึงก็คือการได้มานะครับซึ่งสิทธิบัตรหรือว่าการได้มาซึ่งทรัพย์สินธรรมยาในแต่ละประเภทเนี่ยที่ผมบอกว่ามันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราแยกกลุ่มขออนุญาตอย่างนี้ครับพี่มาครับว่าถ้าเราแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือทรัพย์สินธรรมยาที่ต้องมีการจดทะเบียนนะครับทรัพย์สินธรรมยาที่ไม่ต้องมีการจดทะเบียนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าทรัพย์สินธรรมยาที่ต้องมีการจดทะเบียนก็เช่นสิทธิบัตรการประดิษฐ์นะครับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อนุสิทธิบัตรแล้วก็เครื่องหมายการค้าที่เราประสงค์จะได้รับสิทธิเด็ดขาดนะครับส่วนทรัพย์สินธรรมยาที่ไม่ต้องมีการจดทะเบียนก็เช่นลิขสิทธิ์หรือความลับทางการค้าเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแง่มุมที่เราจะต้องพิจารณาในเบื้องต้นนะครับก็ถ้าจำให้ง่ายนะคะท่านผู้ชมจำสองรายการหลังไว้แล้วกันว่า อันนี้ไม่ต้องจดทะเบียนแต่นอกนั้นต้องจดต้องถือว่าต้องจดหมดอย่างนี้ก็ยังง่ายครับอย่างนี้จะง่ายจะได้เพราะว่าอย่างลิขสิทธิ์เนี่ยก็จริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากในการที่จะได้มาใช่ไหมครับใช่ไหมแล้วก็บางทีเราถ้าเราถ่ายรูปอย่างเงี้ยนะครับก็อาจรูปถ่ายเหล่านั้นเนี่ยก็จะถือเป็นสิ่งใกล้ตัวใช่ไหมครับซึ่งมันสามารถจะได้รับคำฟ้องทำงานมีลิขสิทธิ์ได้
ถ้าเอาไปทำเป็นโบรชัวร์สินค้ามีใครมาลอกเรียนตรงนั้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการละเมิดได้เช่นเดียวกันศิลปินจิตรกรวาดภาพนะคะใช่ก็ภาพออริจินอลต้นฉบับก็อาจจะแพงนิดนึงแล้วถ้าเขาไปพิมพ์ออกมาขายอันนี้ก็คือทำซ้ำออกมาขายนะคะหรือถ้าสมมติว่าไปเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในขอบเขตเงื่อนไขนะครับของความคุ้มครองทางด้านลิขสิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปที่สิทธิบัตรต่อได้ไหมครับเรื่องสิทธิบัตรเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญในกฎหมายไทยเราอย่างนี้ครับพี่แม่ครับก็คือเราแบ่งสิทธิบัตรเนี่ยออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับอันที่1เรียกว่าสิทธิบัตรการประดิษฐ์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า invention patent นะครับอันที่2คือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับ design patent อันที่3คืออนุสิทธิบัตรหรือ petty patentนะทั้ง3อันนี้เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมนะครับทั้งในกรณีของผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ก็จะมีคุ้มครองถึงเรื่องกรรมวิธีด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องของสิทธิบัตรนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มหนึ่งความแตกต่างอยู่ตรงนี้ครับก็คือถ้าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การทำงานของตัวผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีคุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยต่างๆเนี่ยเราต้องขอรับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์สิทธิบัตรการประดิษฐ์นะครับแต่ถ้ามันเกี่ยวกับรูปลักษณ์ความสวยงามจะต้องเป็นตัวสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ต้องตั้งหลักตั้งแต่ต้นนะครับในอดีตเนี่ยหรือว่าผมมีเคสอยู่เคสหนึ่งครับเป็นเคสที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการรายใหญ่รายหนึ่งอ่ะในตลาดหลักทรัพย์ของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารเนี่ยท่านเป็นวิศวกรนะครับเป็นคนเก่งมากนะครับแล้วก็ท่านก็คิดพื้นแผ่นพื้นสำเร็จรูปนะครับเป็นพื้นเนี่ยนะครับสำเร็จรูปใช้ในการคือไม่ต้องมาเทปูนเหมือนนะครับมาใช้ต่อเป็นแผ่นได้แต่ว่าการประกอบพื้นสำเร็จรูปเนี่ยเร็วมากแล้วก็มีน้ำหนักเบาต้นทนถูกลงนะครับท่านก็ถือว่าเป็นผลงานทางปัญญาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งท่านผู้บริหารรายนี้เนี่ยก็เอาสิ่งเนี้ยไปขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายแต่ว่าท่านก็ไปอธิบายกับทางหน่วยงานที่รับจดทะเบียนนะว่าท่านมีการคิดค้นมีการออกแบบไอ้ตัวผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นสำเร็จรูปเนี้ยอย่างไรนะครับเขาไปพูดถึงเรื่องออกแบบว่าออกแบบยังไงเพื่อให้ได้มาซึ่งแผ่นพื้นที่มันดีอย่างนี้แล้วพอไปจดทะเบียนเนี่ยก็ไปจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ครับไปจดการออกแบบผลิตภัณฑ์พอหลังจากที่จดทะเบียนไปแล้วเนี่ยก็ทำการตลาดเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับเวลาสร้างบ้านเนี่ยเขาสร้างได้รวดเร็วกว่าที่อื่นนะครับก็มีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งมาเห็นว่าโอ้ไอตัวแผ่นพื้นสำเร็จรูปเนี่ยมันเป็นยังไงก็ไปผลิตบ้างไปใช้ในการก่อสร้างบ้างนะครับท่านผู้บริหารรายแรกก็มาฟ้องคดีโดยบอกอ้างว่าอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คดีเป็นไงไหมพี่แมวครับศาลท่านบอกว่าสิ่งที่คุณคิดค้นขึ้นได้เนี่ยต้องถือว่าเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์เพราะว่าเวลาที่มาเบิกความต่อศาลเนี่ยท่านก็ไปเบิกความว่าแผ่นพื้นสำเร็จรูปของท่านเนี่ยได้มีการออกแบบโดยหลักวิศวกรรมอย่างไรบ้างนะครับทำให้มีคุณสมบัติดียังไงการเคลื่อนย้ายสะดวกยังไงนะครับลดต้นทุนยังไงสามารถที่จะเทปูนได้รวดเร็วอย่างไรนี่ไปอธิบายถึงคุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยทั้งนั้นเลยท่านก็บอกว่าอย่างนี้เนี่ยจะได้รับคำครองในฐานะที่เป็นสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ได้เสียใจแทนเนี่ยครับอุตส่าห์คิดผิดนิดเดียวเองครับเรียกว่าจดผิดประเภทจดผิดประเภทครับจดผิดประเภทเพราะจดผิดประเภทอย่างเงี้ยเนี่ยก็ถือว่าไม่สามารถจะ enforce ได้ไม่จริงๆจริงๆฟังแล้วคุ้นมากนะคะครับว่าเสียใจแทนนะคะครับอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างนิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าลองแยกภาพตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราพูดคำว่าออกแบบก็ออกจะเป็นเรื่องของหน้าตาใช่ไหมคะเป็นเรื่องดีไซน์นะซึ่งจริงๆของท่านเนี่ยควรจะต้องไปเข้าเรื่องผลิตภัณฑ์ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะอุตส่าห์คิดว่าให้มีน้ำหนักเบาให้มีนั่นนี่นะคะอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างเป็นเรื่องสำคัญค่ะแล้วก็จริงๆเนื่องจากว่า
วันนี้เราไม่ได้มีเวลามากหัวข้อนี้ที่จริง3ชั่วโมงสบายๆเลยนะก็จากประสบการณ์ของพี่เองเนี่ยโดยเฉพาะเวลาในต่างประเทศเนี่ยการที่บางครั้งเนี่ยมีการจดทะเบียนเอาไว้ต้องบอกว่าบางทีเราทำ M&A นะคะเราก็ไปเช็คว่าอ๋อเขาก็ไปจดแพทเทนต์นะคะถ้ามองเผินๆเนี่ยก็จะบอกว่าก็แสดงว่าได้รับความคุ้มครองสิเพราะฉะนั้นในแง่ของดีลก็เหมือนซื้อได้แต่พอให้ทางทนายความทางลอเยอร์ไปเช็คเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องโนเวลตี้นี่ไม่ใช่เรื่องสิ่งใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวโอ้ซึ่งมันละเอียดอ่อนนะคะก็เลยต้องฝากไว้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะครับคือบางทีบางครั้งเนี่ยนะครับการจดสิทธิบัตรเนี่ยผมเรียนพี่มาตามตรงว่าบางทีมันเป็น strategy บางทีบางครั้งแล้วเนี่ยการที่เรามีความครองทางกฎหมายสิทธิบัตรเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตัวสิทธิบัตรตัวนั้นก็ได้บางทีมันเป็นเรื่องของการ defensive หมายว่าเราป้องกันเราจดสิทธิบัตรตรงนี้ไว้เพื่อไม่ให้คนอื่นพัฒนานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของธุรกิจนะครับคลุมไว้คลุมไว้ก่อนกันคนอื่นไว้ก่อนไม่ให้คนอื่นพัฒนานะครับนี่ก็จะเป็นแง่มุมนึงหรือแม้แต่ว่าเรามีสิทธิบัตรบางครั้งเนี่ยสิทธิบัตรมันอาจจะไม่ค่อยสตรองมากนักแต่ว่าก็อาจจะต้องจดทะเบียนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคู่แข่งเวลาจะพัฒนาก็อาจจะเล็งเลยว่าสิทธิบัตรนี้มันจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแผนทางธุรกิจพี่ไม่อยากเล่าเลยเพิ่งได้ยินว่าบางประเทศที่เขาไม่ได้มีเรียกว่าไม่ได้มีโทษอาญาบางบริษัทเนี่ยเรียกว่าพร้อมจะ breach พร้อมจะ breach พร้อมที่จะจ่ายค่าเสียหายเพราะว่าสิ่งที่คนที่ตัวเองไป breach เนี่ยมันคุ้มค่าจริงนะใช่ครับก็น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นบางประเทศเนี่ยเขาจึงมีหลักการอย่างนี้ครับพี่หมายว่าเวลาที่การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเวลาจ่ายค่าเสียหายเนี่ยเป็น2เท่า3เท่าเป็นเหมือนเป็น penalty เลยนะเป็นการลงโทษอะไรอย่างนั้นก็มีครับ2เท่า3เท่าก็จะมีการกำหนดเพื่อป้องปรามไม่ให้มีการละเมิดในอนาคตละเอียดอ่อนจริงค่ะเชิญคุณนันต่อเลยค่ะว่าถ้ามีคำถามอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะถามเข้ามาได้นะครับก็ในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับในเรื่องของถ้าเราเป็นผู้ใช้ประโยชน์นะครับเราเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากตัวทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยอย่างที่พี่แม่บอกในตอนต้นเวลาที่เราจะไปแล้วเรียกว่าไลเซนอินนะหมายถึงว่าเราอยากจะได้รับเทคโนโลยีของคนอื่นเข้ามาเนี่ยเราก็จะต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าเขาเป็นเจ้าของจริงหรือไม่นะครับเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยคือการที่ผมเรียนอย่างนี้นะครับการที่เราใช้ประโยชน์หรือว่าการที่เราไปไลเซนส์สิทธิจากคนอื่นมาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นหลักประกันนะครับว่าเราจะไม่ละเมิดเสมอไปมันเป็นหลักประกันเพียงแต่ว่าเราจะไม่ละเมิดผู้ที่อนุญาตเราเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้หมายความว่าการที่มีคนบุคคลหนึ่งมาอนุญาตเราแล้วเราจะไม่ไปละเมิดคนอื่นมันก็อาจจะละเมิดคนอื่นได้อันนี้เป็นอีกหัวข้อนึงเลยเราพูดกันเรื่อง indemnity นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาก็จะต้องไปปรึกษาพี่แมวว่าเวลาร่างสัญญาคอสอย่างนี้เนี่ยจะต้องมีคอสอะไรบ้างใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็ซีเรียสว่าถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราได้สัญญาที่ถูกต้องแล้วแต่ปรากฏว่ามีเจ้าของตัวจริงมาบอกว่าคุณกำลังละเมิดอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เมื่อสักครู่คุณนันได้พูดเรื่องของประเภทที่ต้องจดทะเบียนนะคะพี่ขอถามคำถามแทนท่านผู้ชมเลยเพราะว่าสมัยอยู่ลอว์เฟิร์มก็จะมีคำถามนี้อยู่เรื่อยๆนะคะก็คือว่าเวลาที่ต้องจดทะเบียนเพราะนั้นการที่ไปทำสัญญาอนุญาตนะคะเช่นเราไปขอไลเซนส์มาโดยปกติมันก็จะต้องไปจดทะเบียนด้วยนะคะผลและผลมันเป็นยังไงถ้าไม่ทำอย่างนี้ครับก็คือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภทเนี่ยบังคับนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอนุญาตสิทธิ์เนี่ยจะต้องมีการไปจดทะเบียนสัญญาอนุญาตสิทธิ์นั้นด้วยนะครับก็อย่างเช่นในกรณีของเครื่องหมายการค้าหรือว่าสิทธิบัตรนะครับเนื่องจากทั้ง2ตัวนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องจดทะเบียนก่อนถึงได้รับคำครองเพราะกฎหมายก็บังคับต่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอนุญาตใช้สิทธิ์เนี่ยต้องได้รับคำครองแล้วก็ปรากฏว่าอย่างนี้ครับมีในคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือปรากฏว่ามีคู่สัญญาอยู่รายนึงเนี่ยนะครับเขาทำสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ์กันแล้วก็ไม่ได้ไปจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับปรากฏว่าต่อมาเนี่ยผู้รับอนุญาตนะครับเรียกว่าผิดสัญญาว่างั้นเถอะนะครับผิดสัญญาแล้วก็ไม่จ่าย
ไม่จ่ายค่าไลเซนส์นะครับพอไม่จ่ายค่าไลเซนส์ให้เนี่ยตัวไลเซนซอร์ก็คือตัวผู้อนุญาตยศิษย์เจ้าของทรัพย์สินน้ำมันยานก็มาฟ้องนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็ต่อสู้ว่าสัญญาอนุญาตยศิษย์เนี่ยเป็นโมฆะนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนะครับศาลท่านก็ตีความว่าการอนุญาตยศิษย์เนี่ยถือว่าเป็นแบบอย่างหนึ่งนะครับเป็นแบบก็คือหมายความว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามแบบเนี่ยก็ถือว่าเป็นโมฆะแล้วก็ผลก็คืออะไรครับผลก็คือว่าผู้อนุญาตเนี่ยจะมาเรียกร้องค่าอนุญาตยศิษย์เนี่ยที่ยังไม่ชำระไม่ได้นะครับนั่นก็เป็นผลที่ค่อนข้างเสียหายอยู่เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายแต่ว่าถามว่าละเมิดไหมก็คงไม่ละเมิดเพราะว่าถือว่าเป็นคู่สัญญายินยอมให้มีการใช้สัญญาอยู่ครับอย่างเงี้ยก็เป็นต้นครับนี่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นการอนุญาตใช้สิทธิ์เนี่ยบางทีก็จริงๆแนวกฎหมายก็มีแนวคิดนะครับว่าจะเปลี่ยนระบบว่าเป็นเรื่องของการจดแจ้งข้อมูลก็เพราะว่าการอนุญาตเนี่ยในสังคมยุคใหม่เนี่ยผมคิดว่าทางหน่วยงานของรัฐก็เข้าใจแล้วล่ะว่าพวกนี้เนี่ยบางทีมันมีเรื่องของความลับอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับการจะเปิดเผยสัญญาเนี่ยใช้สิทธิ์ทั้งหมดเปิดเผยเทคโนโลยีทั้งหมดแล้วไปจดทะเบียนให้เจ้าหน้าที่เห็นเนี่ยบางทีก็มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับธุรกิจมากนักเวลาที่เราอยู่ฝั่งผู้ให้อนุญาตแล้วต้องไปจดเนี่ยเราก็มักจะมีคำถามว่าเราจดแบบเรียกว่าจดบางข้อได้ไหมขีดค่าแบล็คไม่ให้เห็นมันก็ไม่ได้อีกนะคะก็มีกฎหมายก็มีแนวคิดจะเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสนอนะคะคือรายการเราเวลาที่เราเห็นว่ามันยังมีช่องว่างมีลูปโฮลอะไรที่เราอยากจะส่งผ่านความข้อคิดเห็นของเราไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลอยู่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงว่าจริงๆแล้วถ้าสมมุติอย่างที่คุณนันบอกเนี่ยกลายเป็นฝั่งของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็ได้รับความเสียหายนะคะว่ามันให้เขาใช้จริงเขาได้ใช้จริงแต่ปรากฏว่าพอจะฟ้องไม่ได้เพราะว่าคืออย่างนี้ครับพี่แมวครับแนวคิดเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ์ถ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องการที่จะควบคุมการจ่ายค่าอนุญาตใช้สิทธิ์เนี่ยออกไปนอกประเทศวิธีการหนึ่งในการควบคุมก็คือคุณต้องมาจดทะเบียนให้รู้นะว่ามีการอนุญาตแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการส่งเงินออกไปเนี่ยมันจะได้รู้ transactionแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆมันไม่ได้มีใครตรวจสอบหรอกก็ไม่ได้เชื่อมกันไม่ได้เชื่อมข้อมูลกับการส่งเงินเรานอกประเทศนะครับเพราะนั้นเราไม่ได้รับประโยชน์จากข้อมูลลักษณะของการจดทะเบียนอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วขณะเดียวกันในประเทศตอนนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าผู้ประกอบการไทยไลเซนส์เอาออกไปนอกประเทศหรือว่าไลเซนส์คนอยู่ในประเทศเนี่ยจำนวนมากจริงสัญญาอนุญาตสิทธิ์ในประเทศไทยเนี่ยปีเป็นแสนๆฉบับนะครับไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานภาครัฐที่จะสามารถที่จะจดทะเบียนได้ทั้งหมดพอดีเมื่อเร็วๆนี้พี่ได้มีโอกาสไปร่วมเสวนาเวทีกลต.นะคะเรื่อง regulatory guillotine นะคะก็เป็นตัวอย่างที่เราพูดกันว่าหลายๆเรื่องเนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นนะคะที่รัฐจะต้องออกใบอนุญาตแค่รีพอร์ตแค่การแจ้งแค่การรายงานก็เพียงพอแล้วแล้วก็หลายๆครั้งก็ไม่ได้เชื่อมข้อมูลอีกนะคะซึ่งไหนๆเราก็เป็นดิจิตอลแล้วก็นะคะก็ถ้ามีตรงนี้ก็ดีทีนี้อยากจะถามคุณนันนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเราก็ยังเรียกว่าทั่วโลกก็ยังอยู่ในสถานการณ์โควิดอยู่อ๋อครับมีความเปลี่ยนแปลงอะไรในเชิงระหว่างประเทศไหมคะก็ต้องบอกว่าหลายเรื่องเนี่ยมันเริ่มมีความไม่ค่อยสะดวกหรือเริ่มไม่ตอบโจทย์นะคะพี่ได้มีโอกาสเชิญแขกท่านเลขาคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าท่านก็บอกว่าในมุมของregulator ที่ดูแลเรื่องของแข่งขันทางการค้าเนี่ยก็มีการพูดกันเหมือนกันว่าบางอย่างเนี่ยมันต้องปรับวิธีคิดและทฤษฎีใหม่ละเพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้เนี่ยมันเยอะมากเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการรีแลกซ์ในบางเรื่องให้นะคะจะถามว่าในมุมของเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาพอจะมีบ้างไหมคะเคยได้ยินตัวอย่างอย่างในอเมริกาที่บอกว่าถือว่าเรื่องนี้เรียกว่าเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์เลยเพราะฉะนั้นยอมให้คล้ายๆกึ่งๆเหมือนบริดจ์หรือบังคับบางบริษัทว่า คุณต้องแชร์ครับก็ในระบบทรัพย์สินธรรมยาเนี่ยเราต้องเข้าใจพื้นฐานอยู่อย่างหนึ่งก่อนครับว่าทรัพย์สินธรรมยาเนี่ย
จริงๆแล้วเนี่ยการให้สิทธิเด็ดขาดแก่เจ้าของทรัพย์สินและปัญญาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องมือในการผูกขาดหรือว่ากีดกันทางการค้าในระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันแต่ว่าการที่เราให้คุ้มครองทรัพย์สินและปัญญาเนี่ยเพื่อให้เกิดการแข่งขันในระยะยาวถึงแม้ว่ามันจะเป็นการกีดกันในระยะสั้นแต่กฎหมายทรัพย์สินและปัญญาเองเนี่ยไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้รับความครองทางด้านทรัพย์สินและปัญญาแล้วเนี่ยคุณจะได้รับสิทธิเด็ดขาดแบบสมบูรณ์เป็น absolute monopoly เสมอไปมันยังอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์หรือหลักการอย่างอื่นด้วยนะครับยังแม้สมมติยกตัวอย่างในกรณีของโควิดเนี่ยนะครับคนที่คิดวัคซีนได้คนที่คิดยาในการรักษาโรคได้คนที่คิดเครื่องมือหรืออุปกรณ์นะครับในการที่จะตรวจสอบโรคได้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะได้รับความครองตามกฎหมายสิทธิบัตรแต่กฎหมายสิทธิบัตรเองเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้หลักการอย่างอื่นอย่างเช่นกฎหมายการแข่งขันทางการค้าว่าการใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรเนี่ยจะต้องไม่เป็นการใช้ประโยชน์โดยไม่ชอบจะไป abuse สิทธิ์ไม่ได้นะครับรวมทั้งสิทธิบัตรเนี่ยก็มีกลไกภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรเองเนี่ยก็มีกลไกที่จะไม่ให้เจ้าของสิทธิบัตรเนี่ยใช้ประโยชน์เกินสมควรเราเรียกว่ามาตรการบังคับใช้สิทธิ์ครับสังเกตใช้คำว่า compulsory license นะครับซึ่ง compulsory license ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดความจำเป็นเพื่อจะคุ้มครองสาธารณชนไม่ให้เกิดภัยพิบัตินะครับหรือว่าคุ้มครองสาธารณสุขอย่างนี้เนี่ยรัฐเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกว่าออก compulsory license นะครับมีมาตรการในการบังคับว่าต่อไปเนี้ยรัฐจะผลิตวัคซีนลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะแจกจ่ายแก่ประชาชนซึ่งไม่เป็นในทางการค้าหรือรัฐเนี่ยอาจจะบอกว่าไปให้หน่วยงานของรัฐองค์การเภสัชทำการผลิตแล้วก็จ่ายค่าตอบแทนตามสมควรให้แก่เจ้าของสิทธิ์ได้นี่ก็จะเป็นมาตรการที่มันพยายามที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมมากยิ่งขึ้นเพราะทรัพย์สินธรรมยามันไม่ใช่เป็นเครื่องมือในการผูกขาดมันเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างความเรียกว่าเวลแฟร์ต่อสาธารณชนทั่วไปโดยรวมนะครับจริงๆถ้าพูดเรื่องสิทธิบัตรยานี่ยิ่งเป็นเรื่องยาวเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เวลาที่เราพูดถึงพวกสนธิสัญญาระหว่างประเทศหรือว่าสนธิสัญญาทางการค้าประเด็นพวกนี้เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเสมอนะคะเพราะว่าเรียกว่าในทางสาธารณสุขเองเนี่ยเรื่องยาหลายๆประเภทเนี่ยเราก็ในเชิงของนโยบายรัฐก็ต้องการให้คนเข้าถึงมากที่สุดนะคะแล้วก็จริงๆเชื่อว่าจากเรื่องสถานการณ์โควิดเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องยาหรือว่าเรื่องวัคซีนนะคะก็เดี๋ยวก็คงจะมีเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆที่ออกมานะคะก็น่าสนใจแล้วก็จริงๆกลุ่มปตท.นี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นนักวิจัยอย่างที่ทางอะไรนะครับวิสเทคนะครับก็จะเป็นกลุ่มแรกที่ผลิตชุดคิดในการตรวจสอบโรคอันนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่ว่าแน่นอนครับเรื่องของการบาลานซ์สิทธิ์ระหว่างเจ้าของสิทธิ์ก็ดีแต่เราก็ต้องคิดว่าถ้าเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีทรัพย์สินธรรมยาเลยเนี่ยโอกาสที่เราจะได้รับวัคซีนใหม่ๆโอกาสที่เราได้รับเครื่องมือแพทย์ใหม่ๆหรือว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงหรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะเก็บไว้เป็นความลับนะครับแต่ถ้าเราให้สิทธิ์ที่เขาอย่างเต็มที่แล้วก็เขาก็จะพยายามที่จะคิดคนขึ้นมาได้ละคำครองแต่ว่าเรามีต้องมีเครื่องมือครับไม่ให้เขาใช้สิทธิ์โดยไม่ชอบด้วยค่ะก็ปกติพี่ก็จะดูเสมอนะคะว่ากฎหมายเวลาที่ออกมาเนี่ย rationale คือที่มาที่ไปเหตุผลในการออกกฎหมายเนี่ยคืออะไรก็จะก็มองในเรื่องของการผลิตยาหรือว่าการคิดค้นยาจะคล้ายๆกับอุตสาหกรรม oil and gas คือเราลงทุนมหาศาลมหาศาลใช่ไหมครับกว่าที่จะได้ตัวยาตัวหนึ่งขึ้นมาได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องผ่านการทดลองแล้วก็ต้นทุนเยอะค่ะก็ถ้ามองในมุมของผู้ผลิตหรือว่าคนที่คิดค้นก็เป็นความคุ้มครองที่เขาควรจะได้จริงบางทีบอกว่า20ปีอาจจะว่าทำไมคุ้มครองสั้นจังกว่าจะคิดค้นขึ้นมาก็10กว่าปีแล้วใช่ค่ะใช่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วก็อย่างที่คุณฮันบอกนะคะจริงๆตอนนี้กลุ่มปตท.เองก็สนใจเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องของไบโอเรื่องของเนี่ยค่ะhealthcare อะไรต่างๆนะคะ health life science ก็แนวประมาณนี้เลยแล้วก็เราก็เรียกว่าตระหนักแล้วก็ทราบดีว่าเรื่องยาเรื่องสิทธิบัตรยาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็จากเหตุผลที่ว่ากว่าที่จะคิดค้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้น
ผู้ผลิตเองก็ต้องการคุ้มครองเต็มที่เป็นเรื่องที่เวลาใครมาพูดคุยหรือปรึกษาเรื่องนี้พี่ก็จะบอกว่ามันเซนซิทีฟมากนะแล้วก็บริษัทยาระดับโลกเนี่ยพร้อมเรียกว่าพร้อมเอาตายถ้าสมมติว่ามีการละเมิดขึ้นมานะคะเพราะว่าเขาก็รู้ดีว่านี่คือสิ่งที่เมื่อคิดคนได้ผ่านการใช้เงินผ่านการทดลองมาเยอะแล้วเนี่ยก็ต้องการได้ประโยชน์นะคะจากการที่มีทรัพย์สินทางปัญญาประเภทนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าสำหรับท่านผู้ชมหรือว่าบริษัทที่เป็นผู้สร้างสรรค์หรือว่าเป็นผู้คิดค้นเป็นผู้ประดิษฐ์หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเองในเรื่องของการใช้ประโยชน์เราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราจะคุ้มครองตัวเราเองยังไงนะคะไม่ใช่วันดีคืนดีกลายเป็นว่าเราไม่ได้ทำอะไรเราก็กลายเป็นไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราคิดค้นนะคะแต่ถ้าสมมติเราเป็นผู้ใช้ของคนอื่นนะคะอันนี้เราก็ต้องเคารพนะคะก็จะได้ทราบว่าสิทธิหน้าที่ของแต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็ควรจะทำยังไงนะคะมีเรื่อง IP เป็นเรื่องมีให้คุยเยอะมากนะคะหลากมิติคุยเรื่องเพลงก็ได้1ชั่วโมงใช่ครับเครื่องหมายการค้าก็ได้1ชั่วโมงสรุปนะคะเราอาจจะต้องใช้ 3-4 ชั่วโมงนะคะจริงๆ IP เป็นเรื่องใกล้ตัวทุกอย่างอยู่ในชีวิตประจำวันเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณนันมากนะคะแต่ว่าก่อนจะปิดรายการเป็นธรรมเนียมของรายการเรานะคะอยากจะฝากความห่วงใยอะไรไปให้ท่านผู้ชมครับก็แน่นอนนะครับอย่างที่เราคุยกันมาตลอดรายการว่าทรัพย์สินปัญญาเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงเท่านั้นที่สามารถที่จะได้รับคำครองตามทรัพย์สินปัญญาได้การคิดค้นผลงานทางปัญญาที่ไม่ได้อาศัยเงินลงทุนที่สูงนักไม่ได้ใช้ระยะเวลาที่ยาวนานนักก็อาจจะได้รับความครองได้เพราะนั้นเนี่ยใครผู้ประกอบการรายใดที่ทั้งคิดค้นผลงานทางปัญญาอะไรขึ้นมาได้พยายามที่จะศึกษาหาความรู้ในเรื่องนี้เนี่ยอย่างเต็มที่แสวงหาประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันก็เคารพทรัพย์สินทางปัญญาของคนอื่นนะครับผมคิดว่าอย่างนี้เนี่ยจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะก็ครบนะคะคิดว่าวันนี้ท่านผู้ชมก็คงได้รับความรู้นะคะแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็ตระหนักแล้วว่านี่เป็นเรื่องไม่ว่าจะในแง่ส่วนตัวก็คือเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันเราเลยหรือว่าถ้ามองในแง่ธุรกิจนะคะอันนี้ก็เกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็วันนี้นะคะทางรายการห่วงใยไทย Business นะคะ Facebook Live ในช่วงของ Legal in Action นะคะต้องขอขอบคุณคุณนันทนะอินทนนท์เป็นอย่างสูงเลยที่ได้มาให้ความรู้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์นะคะก็ขอขอบคุณนะคะสมาคมบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์นะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามได้นะคะในช่อง Facebook ของเพจนะคะห่วงใยไทยบิสเนสหรือว่าเพจสมาคมบริษัทจดทะเบียนรวมทั้งติดตามได้ทาง YouTube เช่นกันนะคะขอบคุณมากลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ